สิ่งนี้เป็นสภาวะผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยในยุคปัจจุบันและสิ่งนี้หลายคนอาจกำลังเป็นอยู่โดยไม่รู้ตัวมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือไทยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ hurry sickness hurry ก็คือเร่งรีบ sickness ก็คือภาวะเจ็บป่วย hurry sickness ก็คือโรครอไม่ได้รีบทุกๆอย่างเราไม่สามารถอดทนเฝ้ารอคอยบางสิ่งบางอย่างได้นะครับเช่นพฤติกรรมก็คือว่าเราเห็นคิวยาวต่อแถวซื้อข้าวซื้อตั๋วรถไฟฟ้าซื้ออะไรก็ตามเห็นคิวยาวแถวยาวแล้วเป็นไงไปหาแถวสั้นดีกว่าใช่ไหมหรือไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วก็ไม่อยากจะทำละหรือสมัยนี้ถ้าเป็นดูซีรีส์กี่เอพิโซดเนี่ยหูสามซีซั่นห้าซีซั่นขออ่านรีวิวได้ไหมดูตอนจบเลยหรือโอ้ยหนังยาวเพิ่งเข้าโรงเนี่ยสปอยเลยได้ไหมว่าตอนจบเป็นยังไงอันนี้คือพฤติกรรมที่เราไม่สามารถที่จะให้เวลากับสิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆได้Hurry sickness อาจสะท้อนถึงการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันสังคมสมัยนี้ก็คือผู้คนแสวงหาความรวดเร็วมากเกินไปนะครับทำให้เราไม่มีสมาธิอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานานเพลงที่เราฟังเพลย์ลิสต์ที่เราเล่นถ้าเราไม่ชอบเพลงนี้เรากดอะไรกด next เลยแล้วไม่รอฟังเพลงจนจบโฆษณามันยาวเกินไป30วินาทีไงกด skip ตั้งแต่5วินาทีแรกนึกออกมั้ย hurry sickness เนี่ยทำให้เด็กเนี่ยไม่มีสมาธิหรือเป็นโรคสมาธิสั้นโรคสมาธิสั้นไม่ได้หมายถึงว่าเด็กสมาธิสั้นกับเรื่องการเรียนเท่านั้นนะแต่ในเรื่องชีวิตประจำวันทุกอย่างเร่งรีบเร้าตลอดเวลามันทำให้เด็กเนี่ยขาดกระบวนการเรียนรู้มันส่งผลกระทบต่อการสร้างสมาธิหรือการมีผลิตภาพผลิตผลในทางหน้าที่การงานการเรียนนะครับเช่นสมมติว่าเด็กต้องเขียนเรียงความเราต้องทำงานสักชิ้นนึงให้บรรลุความสำเร็จเราก็จะรู้สึกว่าทำงานไม่เสร็จสักทีและที่สำคัญ hurry sickness ยังรวมถึงการเรียนรู้ในการจัดการเวลาชีวิตเพราะว่าเราเอาเวลาของทุกๆกิจกรรมมาจัดเรียงอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันทำให้เราไม่ได้เรียนรู้เวลาตามที่มันควรจะเป็นเช่นเวลางานกับเวลาเรียนเวลาเล่นมันมาอยู่บนเวลาที่มันเหลื่อมล้ำกันนะครับถ้าเป็นเด็กเรียนการบ้านวิชานี้อาจารย์ก็เร่งส่งเรื่องของไม่วิชานี้รายงานยังไม่ได้ทำงานกลุ่มก็ยังไม่ได้คุยกับเพื่อนผมว่านี่เป็นเด็กนักเรียนแต่ในงานจริงๆแล้วก็มีโครงการหลายโครงการที่เราก็ต้องทำนะลูกค้าหลายคนที่เราต้องสานก็จะส่งผลกระทบต่อหนึ่งก็คือร่างกายเรานะครับคือความสามารถในการควบคุมเชิงเวลาจะหายไปเราจะรู้สึกว่างานมันไม่เคยสำเร็จสักชิ้นหนึ่งเลยมันทำให้เรารู้สึกเครียดเป็นความเครียดเรื้อรังสะสมการกินไม่เป็นเวลานะครับการนอนก็ไม่เต็มที่นะครับการใช้ชีวิตประจำวันไม่สามารถที่จะควบคุมตารางเวลาได้เลยเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะมีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นหัวร้อนนะคนที่รอไม่ได้ก็คือคนที่หัวร้อนนะครับในเชิงความสัมพันธ์รอบข้างก็คือเราไม่สามารถบริหารความสัมพันธ์ตามปกติได้เลยเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราคุยกันแบบเนี้ยเราก็ต้องรอให้คนหนึ่งตอบกลับใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงแบบ face to face กันตลอดเรามีความสัมพันธ์กันแบบดิจิตอลแบบห่างไกลเวลาที่เรารอตอบช้าจังมันไม่ทันใจเราอะเราอดทนรอคอยไม่ได้เกิดความเข้าใจผิดเกิดการบริหารความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องกับสัมพันธภาพที่แท้จริงซึ่งวิธีแก้ไขหากรู้ตัวว่าเรากำลังเป็นโรคทนรอไม่ได้คือช้าบ้างก็ได้ช้าไม่มีปัญหาคนเราไม่จำเป็นต้องเร่งเร้าทำทุกอย่างเร็วยิ่งคุณใช้คอมพิวเตอร์มากเท่าไหร่คุณยิ่งเป็น hurry sickness มากเท่านั้นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันตอบสนองคุณถามอะไรปุ๊บมันตอบได้ทันทีเราเลยเสพติดความเร็วจากdevice จากอุปกรณ์ต่างๆแล้วเราคิดว่าความเร็วในคอมพิวเตอร์นั่นแหละมันเป็นความเร็วที่ควรพึงกระทำพึงมีแต่ในชีวิตจริงเรายังเป็นมนุษย์ที่กินข้าวทีละคำเดินทีละก้าวเราไม่สามารถ overclock ความเร็วในชีวิตจริงเราได้นะ overclock ก็คือเร่งนาฬิกาเราไม่สามารถทำได้แต่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มันเร่งเร็วตลอดอันนี้จะกลายเป็นปัญหากระทบจังหวะชีวิตในแต่ละวันhurry sickness หรือภาวะทนรอไม่ได้แม้จะยังไม่ใช่โรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายแต่หากปล่อยไว้และไม่รีบหาทางแก้ไขก็อาจส่งผลกระทบต่อตัวเราดังนั้นใครที่สังเกตตนเองและคิดว่าเราอาจกำลังเป็นอยู่ก็ควรลองปรับการใช้ชีวิตดูนะครับและคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าตัวเองมีภาวะ hurry sickness หรือเปล่าและคิดว่าควรจะต้องจัดการหรือแก้ไขอย่างไรลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับและมาร่วมสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ชั่วก่อนแชร์ไลฟ์นะครับวันนี้วันพุธที่13มีนาคม2567นะครับ
คุณผู้ชมอยู่กับผมพีรพลอนุตตรโสตนะครับแล้วก็คุณอดิศรสุขสมอัตนะครับเรามาไลฟ์กันทุกวันพุธเวลา 20:00 นนะครับก็ดังนั้นถ้าท่านดูนาฬิกาดูปฏิทินนะฮะนี่คือ13มีนาคม2567ตอนนี้ 20:06 นนะครับถ้าท่านดูนาฬิกาแล้วเป็นเวลาเนี้ยก็ท่านกำลังดูเราดูเราสดอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเวลานอกจากนี้นะฮะท่านก็ดูเราย้อนหลังอยู่นะครับท่านเป็นอนาคตของเราแล้วก็สวัสดีไปยังอนาคตด้วยนะครับเนื้อหาที่เราพูดคุยกันวันนี้เป็นยังไงพี่ตั้มก็เป็นการตอนต่อจากตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีนโควิด19กับลิ่มเลือดนะครับวันนี้เรามาดูความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีนโควิด19กับเลือดเต็มๆเลยนะว่าการฉีดวัคซีนโควิด19เนี่ยเขาอ้างว่ามันส่งผลต่อเลือดนี่จริงหรือเปล่านะครับคือต้องบอกว่าในจักรวาลของข่าวปลอมเกี่ยวกับวัคซีนโควิด19นะครับเขามีการแบ่งแยกเลือดของคนที่ฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีนเอาไว้นะครับคือคนที่เหล่าแอนตี้แวกเซอร์เขาบอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาเรียกว่า tainted bloodเลือดเนี่ยปนเปื้อนไปแล้วส่วนคนที่ยังไม่ฉีดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่ม pure blood ก็คือเลือดยังบริสุทธิ์อยู่นั่นเองนะฮะเนี่ยเขาจะเอาหลักฐานต่างๆมาอ้างว่าคนที่ฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเลือดของคน2กลุ่มนี้ไม่เหมือนกันนะตกลงแล้วเลือดที่ว่าดูแล้วเหมือนไม่เหมือนกันเนี่ยจริงๆแล้วมันต่างกันเพราะอะไรเลือดเราเนี่ยต่างกันเพราะอะไรแล้วความต่างนั้นมันทำหน้าที่อย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาเรียนรู้บทบาทของเลือดของเราแล้วก็ fact check ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด19กับเลือดไปพร้อมๆกันครับนะครับเรื่องเลือดเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับเป็นเรื่องที่เราก็กังวลอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วผลอะไรต่ออะไรมันเป็นยังไงเพราะเลือดนี่ก็อยู่ในทั่วตัวเรานะแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตของเราด้วยในบางตำรานี่ในสมัยอดีตนี่บอกว่าเลือดคือชีวิตนะครับดังนั้นเรื่องเลือดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะครับถ้าเกิดว่ามีหลักฐานว่ามันก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยเราก็ควรจะต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันเราก็จะได้ดูแง่มุมด้วยเนาะว่าเขามีแชร์อะไรกันเกี่ยวกับเลือดบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัคซีนเราก็จะได้เข้าใจนะครับมีท่านผู้ชมทักทายเข้ามานะฮะคุณโตโต้คุณสศิมาคุณที่รักนะครับคุณโตโต้บอกวันนี้มีเกมให้เล่นไหมครับมีแน่นอนนะครับคุณที่รักสวัสดีทักทายคุณโยคุณตั้มนะครับคุณคุณ P518 นะสวัสดีครับคุณโยคุณตั้มสวัสดีค่ะนะครับแล้วก็คุณนัทธินัทนิชานะครับสวัสดีครับก็ขอบคุณนะครับที่แวะมาพูดคุยกันมาเจอกันนะครับสำหรับท่านที่เคยดูรายการชัวร์ก่อนแชร์นะครับก็ชัวร์ก่อนแชร์ไลฟ์ตรงนี้เป็นรายการเดียวเลยนะฮะที่เราทำรายการแบบสดนะครับแล้วก็รายการสดเนี่ยก็จะเป็นรายการที่เราได้มีโอกาสพูดคุยเราได้นำเสนอเนื้อหาที่บางครั้งเราก็ไม่ได้นำเสนอเรื่องนี้ในช่องทางอื่นนะครับก็คิดว่าสำหรับท่านที่จะรับชมเนื้อหาเนี้ยในช่องทางต่างๆนะครับก็จะพบว่าช่วงการแชร์ไลฟ์เนี่ยเราจะโฟกัสไปที่เรื่องของข่าวเกี่ยวกับข่าวปลอมที่มาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็การที่เราต้องรู้เรื่องต่างประเทศไม่ใช่เพราะว่าเราอยากรู้เรื่องต่างประเทศแต่ว่าเราจะได้สร้างภูมิคุ้มกันของเรานะครับว่าเมืองนอกเนี่ยเขามีการแชร์กันเรื่องนี้นะฮะและโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหลายเรื่องที่มีการแชร์กันในต่างประเทศก็จะมาถึงไทยไม่เร็วก็ช้านะครับหลายเรื่องเนี่ยโอ้โหผ่านไป2ปีเพิ่งมาก็มีนะอย่างตอนนี้เนี่ยพี่ตั้มมีการแชร์กันพูดไปแล้วก็บอกหน่อยนะเพราะตอนนี้เป็นกระแสเลยนะมีการแชร์บอกว่าอย่าใช้หูฟังบลูทูธใกล้รางรถไฟนี่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่แชร์กันมากเลยแล้วเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องที่มาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ถูกแปลเป็นไทยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตกใจกันนะครับซึ่งเหมือนเคยเห็นคลิปมาจากเหมือนเคยเห็นคลิปมาสักพักนะใช่มาจากอินเดียฮะมาจากอินเดียแล้วก็ใช่ใช่ใช่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เหมือนกับเรามันก็ไม่ได้มาเร็วไม่ได้มาถึงไทยในทันทีที่มันมานะครับแต่ว่ามันมาตอนที่เพิ่งมานี่แหละวัน2วันนี้เองนะครับครับอย่างเช่นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นภาพสดหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีเรื่องที่เราไปตรวจสอบมานะครับซึ่งเนื้อหาที่เราตรวจสอบมานี่ก็ชัดเจนนะครับว่า
เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับท่านผู้ชมก็สามารถจะแวะไปดูเนื้อหานี้หรือว่านำเนื้อหานี้เนี่ยไปแชร์ต่อได้นะครับอยู่ในเว็บไซต์เซกชันของชัวร์ก่อนแชร์ในเว็บไซต์สำนักข่าวไทยนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอินเดียตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะจริงๆเหตุการณ์เนี่ยคลิปนี้แชร์กันตั้งแต่ปีปลายปี65แล้วก็กลายเป็นข่าวปลอมที่แชร์ต่อกันเนี่ยตั้งแต่ปี66นะครับมกราคม66คิดดูสิเพิ่งมาถึงไทยนะถูกแปลเป็นไทยแล้วก็มาระบาดกันตอนนี้เนี่ยในปี67เดือนมีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือตัวอย่างนึงนะครับที่บอกว่าทำไมเรากระโดดไปเอาเรื่องราวที่แชร์ในต่างประเทศมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้มีภูมิคุ้มกันก่อนนะครับรวมทั้งในเวลาเดียวกันเราก็จะได้รู้ด้วยว่าลักษณะการสร้างข้อมูลเท็จต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นความตั้งใจที่เราอยากจะนำเสนอเรื่องนี้กับทุกท่านนะครับคุณ P518 บอกว่าเพิ่งทราบเลยนะครับว่าเขาแบ่งเลือดกันแบบนี้ฉีดไป5เข็มนี่นะครับตอนนี้ก็ฮะเข้าใจว่าคุณ P518คงจะถามว่า5เข็มนี่จะนับว่าเป็นเลือดแบบไหนนะฮะถ้าในมุมมองของกลุ่มแอนติไวเซอร์นี่เข็มแรกก็ถือว่าเทนเนตบัตไปแล้วไม่เพียวแล้วครับแต่มันเพียวหรือไม่เพียวเนี่ยมันถูกต้องไหมที่เขาอ้างเดี๋ยวมาดูกันในรายการครับนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวไปที่เรื่องของคำถามกันก่อนดีกว่านะฮะว่าคำถามในวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโอเคเรื่องคำถามอ๋อส่วนหน้านี้เป็นหน้าที่เรามีหนังสือคู่มือนะฮะถ้าเกิดว่าท่านที่สนใจอยากจะดาวน์โหลดไปอ่านนะครับนี่คือคู่มือเรื่องการสื่อสารวัคซีนโควิด19นะครับที่อันนี้ทางชัวร์ก่อนแชร์นะครับคุณอดิศรเองแล้วก็ทีมงานชัวร์ก่อนแชร์รวมทั้งมีอาจารย์จากหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถือนะครับช่วยตรวจสอบเนื้อหาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่ช่วยให้เราเข้าใจความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับขบวนการนะครับหรือการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนในโลกนี้มากขึ้นนะครับก็ฝากไปนะครับสามารถแคปไว้หรือไปดาวน์โหลดเอาได้นะครับครับคำถามครับพี่ตั้มวันนี้คำถามเกี่ยวกับอะไรครับในเมื่อวันนี้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับเลือดนะฮะก็เลยอยากถามเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีนโยบายต่างกันไปนะคำถามของเราวันนี้ก็คือนะครับนะฮะอยู่ไหนเดี๋ยวให้ทีมงานหาสิสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวผมดูให้นะครับแป๊บนึงเดี๋ยวเราเอาภาพลงก่อนสักครู่นึงตอนนี้ดูหน้าใหญ่ๆของเราก่อนนะฮะเดี๋ยวไปคำถามก่อนเลยก็ได้นะว่าเรื่องการบริจาคโลหิตบางคนก็บริจาคกันละครั้งนึงก็หลายปีปีนึงก็หลายครั้งตกลงแล้วคนไทยเนี่ยถ้าตามบริบทของคนไทยนะคนบริจาคโลหิตไม่เกินปีละกี่ครั้งครับเขามีกำหนดด้วยนะฮะสำหรับคนไทยนะครับคนไปจากโลหิตไม่เกินปีละกี่ครั้งนั่นเองนะครับช้อยมีด้วยกัน3ช้อยนะครับครับไม่เกินปี4ครั้งต่อปีนะข้อ A ข้อ B ไม่เกิน5ครั้งต่อปีหรือข้อ C ไม่เกิน6ครั้งต่อปีนะครับเราคนไทยนะครับมีคำแนะนำเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตปีนึงไม่ควรบริจาคเกินกี่ครั้งคือเรารู้เนาะว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นการช่วยทำให้มีคลังเลือดที่สามารถจะพร้อมสำหรับช่วยคนที่จำเป็นต้องใช้ได้นะครับก็เรียกว่าเป็นเหมือนธนาคารแหละนะครับก็เราเพราะยังไงเลือดของเราเนี่ยก็ผลิตขึ้นมาใหม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเราบริจาคไปเลือดของเราก็ผลิตขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดังนั้นเราเอาเลือดไปเก็บในวิธีที่เหมาะสมเราจะได้ช่วยให้คนที่ต้องการเลือดในเวลาที่เขาต้องการแสดงว่าอย่างเงี้ยยิ่งเยอะยิ่งดีแต่จริงๆแล้วมันก็มีลิมิตที่เป็นคำแนะนำนะครับกี่ครั้งต่อปี4หรือ5หรือ6นะครับ A B C เดี๋ยวติดตามกันดูนะครับก็ทายเข้ามานะครับโอ้คุณ P 518ตอบมาเร็วมากนะฮะตอบเร็วๆนะครับตอบมาแล้วไม่รู้บริจาคโลหิตอยู่แล้วหรือเปล่านะฮะใครจะตามหรือไม่ตามก็ลองดูนิดนึงนะฮะครับดังนั้นเดี๋ยวเราปิดหน้านี้ก่อนนะเดี๋ยวเฉลยจะโผล่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนไปหน้าเนื้อหานิดนึงเนื้อหามาแล้วเชิญครับตั้มครับเนื้อหาวันนี้เรื่องเลือดกับเรื่องวัคซีนโควิดมันเกี่ยวกันยังไง
การแฟกเช็คข่าวปลอมเกี่ยววัคซีนโควิด19ที่เกี่ยวกับเลือดนะครับในต่างประเทศมาไปที่ประเทศแรกกันก่อนเลยครับไปที่ตุรกีกันก่อนนะฮะคือมีแชร์กันทาง Twitter เขาบอกว่าวัคซีนโควิด19ทำให้เลือดเนี่ยเปลี่ยนสีไปเลยนะครับนะครับจริงหรือเปล่านี่เขามาอ้างด้วยรูปภาพเลยนะเขาบอกภาพทางซ้ายนะครับคือถุงบริจาคโลหิตจากคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนส่วนภาพทางขวานะที่เป็นสีออกไปทางคล้ำแล้วอ่ะเขาบอกเป็นเลือดจากคนที่ฉีดวัคซีนนะนี่เขาบอกภาพเนี้ยให้เห็นเลยนะว่าต่างกันนะนี่นะแต่ไม่เขาบอกว่าเนี่ยไม่มีใครบอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพยายามจะปิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเขารู้กันดีนะว่าสีของคนที่ฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีนต่างกันจากตัดสินจากภาพนี้นะครับแล้วมันจริงไหมนะคือเขาบอกว่าที่มันคล้ำแบบเนี้ยทางขวาเนี่ยเขาบอกว่าเพราะวัคซีนเนี่ยมีส่วนผสมของกราฟีนนะซึ่งเป็นคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กทำให้เลือดมีสีข้นนะครับจริงหรือเปล่านะครับต้องไปแฟกเช็คกันนะครับคือก่อนอื่นที่เราจะรู้ว่าทำไมสีตกลงเลือดเราเนี่ยเป็นสีแดงจริงๆมันสีแดงอย่างนั้นทุกครั้งหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับการเปลี่ยนเฉดของสีเลือดเนี่ยมันมาดูขึ้นอยู่กับว่าปริมาณออกซิเจนในเลือดต่างกันหรือเปล่านะซึ่งก็สามารถแยกได้จากเลือดที่อยู่ในเส้นเลือดหลอดเลือดดำและก็หลอดเลือดแดงอย่างอันซ้ายคือโครงสร้างแบบตัดขวางของหลอดเลือดแดงส่วนอันขวาคือหลอดเลือดดำนะครับหลอดเลือดแดงเนี่ยก็คือเป็นเลือดที่ทึ่งผูกปั๊มออกมาจากหัวใจแล้วไปเลี้ยงไปวัดส่วนต่างๆของร่างกายเองซึ่งจะมีปริมาณออกซิเจนอยู่สูงดังนั้นจะมีโปรตีนที่เรียกว่าฮีโมโกลบินซึ่งเป็นการลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายนั่นเองดังนั้นเลือดที่มาจากหลอดเลือดแดงอ่ะก็จะมีสีค่อนข้างสดนั่นเองส่วนเลือดที่มาจากหลอดเลือดดำเนี่ยก็คือเป็นเลือดที่เพิ่งใช้ไปในอวัยวะต่างๆแล้วก็ยังส่งกลับไปยังหัวใจในนั้นจะมีปริมาณออกซิเจนต่ำสีก็เลยจะเข้มกว่านะครับซึ่งอันนี้ชัดเจนมากนะที่เขาเอาออกมาให้ดูอัน3หลอดทางซ้ายนะก็คือที่บรรจุเลือดที่มาจากหลอดเลือดแดงนั่นเองนะจะมีออกซิเจนอยู่สูงสีก็จะแดงสดนะส่วนอัน2อันทางขวาเนี่ยก็เป็นเลือดจากหลอดเลือดดำซึ่งมีปริมาณออกซิเจนต่ำเลือดก็จะสีเข้มดังนั้นที่เข้ามาแชร์ง่ายๆเลยนะครับอันซ้ายก็น่าจะเอามาจากหลอดเลือดแดงอันขวาก็น่ามาจากหลอดเลือดดำนั่นเองนะไม่ได้เกี่ยววัคซีนแต่อย่างใดนะครับนะฮะซึ่งก็เป็นครับเชิญครับเชิญครับต่อเลยทางผู้เชี่ยวชาญนะครับดร.พอลสเตรนเจอร์เนี่ยนะที่ปรึกษาด้านสมาคมพลาสมาและการคัดแยกพลาสมาสากลเนี่ยเขาอธิบายว่าสีของเลือดนะมีความสัมพันธ์กับโมเลกุลโปรตีนก็คือฮีโมโกลบินนั่นเองนะครับซึ่งโปรตีนเนี่ยมีความแตกต่างปริมาณโปรตีนที่แตกต่างมีผลต่อสีของเลือดนั่นเองนะโดยเฉพาะคนที่กินไขมันเยอะๆเนี่ยนะครับจะทำให้พลาสมาของเลือดเนี่ยมีสีเปลี่ยนไปเป็นสีขาวได้นะเวลาแยกออกมาแล้วเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าไขมันในเลือดสูงนั่นเองอันนี้เอาภาพจากคนที่มีไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆมาให้ดูนะครับปกติไตรกลีเซอไรด์ของคนทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่เกิน150นะมิลลิลิตรต่อเดซิลิตรหรือเปล่านะประมาณนี้ประมาณถ้าดูในตรวจร่างกายทุกปีอ่ะเขาจะมีอยู่ประมาณนี้นะแต่คนนี้ทายได้ว่าเท่าไหร่ครับปกติคนทั่วไป150นะคนนี้ 15,000 ครับไม่น่าเชื่อนะตัวเลขนี้เวอร์มากๆนะครับนี่เขาขนาดต้องมีการเรียกว่าถ่ายเลือดออกมาก่อนนะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะครับโอ้โหนี่คือตัวอย่างไม่น่าเชื่อนะแล้วเขามาปัดออกมาเนี่ยกลายเป็นนมไปเลยนะฮะนี่คือตัวอย่างคนที่มีไตรกลีเซอไรด์เยอะไอเลือดมากๆนะครับนี่ก็คือบอกว่านี่คือไม่เกิน150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแต่เนี้ย 15,000 ใช่ เกือบตายนะครับนี่หมอเขาต้องการถ่ายเลือดออกมาก่อนเลยนะไม่งั้นตายแน่ๆนะก็คือตัวอย่างว่าเลือดของเราเนี่ยสีสิ่งที่บ่งบอกสีเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างจากที่มาของหลอดเลือดแล้วก็ปริมาณของโปรตีนในเลือดด้วยเช่นเดียวกันส่วนที่บอกว่าในวัคซีนมีกราฟีนและทำให้เลือดมีความสีที่แตกต่างเนี่ยก็เรียกว่าไม่จริงนะเป็นเรื่องอาการอ้างว่ากราฟีนมีอยู่ในวัคซีนโควิด19เนี่ยเป็นข่าวปลอมที่มีมานานแล้วคือก็ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่มีส่วนประกอบนี้อยู่ในวัคซีนที่ใช้ฉีดกันแต่อย่างใดนะดังนั้นการอ้างนะเรื่องที่ว่านะสีของเลือดเนี่ยมันเกิดจากสถานะการฉีดวัคซีนของคนเราคือฉีดวัคซีนแล้วทำให้เลือดเปลี่ยนสีเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะอันนี้คือที่อ้างกันในตุรกีนะครับเรื่องที่ภาพที่ปรากฏอยู่เนี่ยเห็นแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่าคุ้นนะครับ
คุ้นคำว่าคุ้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยคือคุ้นวิธีการนะครับเราไปแคปรูปมารูปหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาเขียนนะครับว่าเนี่ยอันซ้ายคือไม่ฉีดวัคซีนอันขวาคือฉีดวัคซีนแล้วก็เราเจอเรื่องแบบนี้แต่ทุกคนก็เก็บเงียบนะครับใครๆก็พูดได้นะฮะใครๆก็เขียนได้แบบเนี้ยนะครับผมอาจจะไปหาภาพอะไรสักอย่างอันนึงที่ดูแย่ๆนะฮะอันนึงที่ดูดีๆหรืออันนึงที่ดูน่ากลัวอันนึงที่ดูไม่น่ากลัวแล้วก็เอามาประกบกันนะฮะไปหาจากไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นตอนที่เราเขียนเนี่ยเราก็เขียนอะไรก็ได้นะครับจริงๆแล้วมันก็ต้องอยู่ที่คนอ่านเนาะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เขาเขียนมาต่างๆเนี่ยเขาเขียนเรื่องจริงนะครับบางทีนะอย่างในข้อความไลน์ที่บางทีส่งมานะครับเรารู้แหละว่าคนอย่างเช่นคนรู้จักในส่งมากลุ่มในไลน์ครอบครัวเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนที่ส่งไลน์มาและเป็นครอบครัวของเราเนี่ยมีความหวังดีกับเราหมดนะครับมีความหวังดีกับเราแน่นอนนะครับแล้วก็อยากให้เราปลอดภัยแล้วก็อยากให้เรามีสุขภาพที่ดีไม่มีความเสี่ยงนะครับทุกคนมีความหวังดีหมดแต่คำถามคือข้อความที่เขาส่งมานั้นเนี่ยเขาเขียนเองหรือเปล่านะครับสมมติถ้าเขาเขียนเองนะครับเราก็เชื่อได้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาเขียนเองและเป็นประสบการณ์ของเขาเองเช่นเขาบอกว่าทำอันนี้สิดีทำแล้วรู้สึกดีนะครับและถ้าเขาเขียนเองอันนี้เราเชื่อได้เหมือนกับเรามีประสบการณ์เราก็เขียนผมมีประสบการณ์พี่ตั้มอันนี้อร่อยผมบอกพี่ตั้มอันนี้อร่อยนะพี่และเป็นประสบการณ์ที่ผมกินมาเองอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแต่คำถามคือสิ่งที่เราส่งได้รับมาแล้วเรามาส่งต่อหรือเราได้รับมาปั๊บคนที่ส่งให้เราอ่ะเขาเขียนเองจริงหรือเปล่านะครับคนที่เขาได้รับมาเขาเขียนเองจริงหรือเปล่าแล้วเขาเขียนเรื่องเนี้ยเขาเจอกับตัวเองอย่างนั้นจริงไหมนะครับและเรายังไม่ได้ไปถามถึงว่าความน่าเชื่อถือของคนที่เขียนนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่ส่งต่อๆกันมามันมีโอกาสมากที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางนะครับทำให้ข้อความตั้งใจของคนแรกเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเราเจอกรณีแบบนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างกรณีตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนที่ถ่ายภาพเนี้ยเขาถ่ายภาพเพื่ออะไรนะฮะเขาอาจจะตั้งใจถ่ายภาพมาบอกอันนี้เราได้รับใบจากเลือดมาเห็นไหมเลือดสีมันต่างกันช่วยตรวจสอบหน่อยเขาอาจจะเขียนมาแค่นี้แต่คนที่เขียนถัดมาเนี่ยเขาอาจจะเขียนอีกอย่างนึงมานะครับเราก็ไม่รู้นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเขียนนะฮะดังนั้นจริงๆแล้วเราควรจะต้องตั้งคำถามกับทุกอย่างนะครับที่เราเห็นนะครับคำถามที่ง่ายที่สุดก็คือคุณเขียนเองหรือเปล่าคุณเจอเองหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ใครเขียนนะครับใครบอกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครบอกแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วสิ่งที่คุณส่งมาคุณรับผิดชอบไหมพี่ตั้มส่งข้อมูลนี้มาให้ผมมันถูกหรือมันผิดพี่ตั้มรับผิดชอบไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราควรจะต้องตั้งคำถามนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะสามารถจะเชื่อง่ายในโลกที่การปลอมก็ง่ายเหมือนกันเนี่ยอันนี้มันไม่สมดุลกันนะครับทุกวันนี้เราทราบอยู่แล้วว่าโอกาสที่ข้อมูลเท็จการปลอมอ่ะมันเกิดขึ้นง่ายนะครับใครๆก็ปลอมได้โอกาสขนาดไม่ได้ตั้งใจจะปลอมอาจจะเกิดความผิดพลาดอุบัติเหตุบางอย่างทำให้เข้าใจผิดแล้วก็เขียนข้อมูลที่ผิดออกมาเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นได้อะดังนั้นโอกาสที่ข้อมูลมันไม่ครบถ้วนโอกาสที่ข้อมูลผิดมันเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเมื่อเราเห็นข้อมูลปั๊บเนี่ยเราควรจะต้องเผื่อใจไว้ก่อนนะครับในเมื่อการปลอมมันทำง่ายเราก็เชื่อยากเขาไว้นะครับแล้วก็ตั้งคำถามไปนะครับคำถามที่ดีก็คือถามว่าอันนี้คุณเขียนเองไหมนะครับอันนี้คือคุณไปพิสูจน์มาแล้วใช่ไหมเนี่ยส่งเข้ามาเนี่ยคือพิสูจน์มาแล้วใช่ไหมนะฮะอันนี้คือถามในกรณีที่เรารู้เนาะว่าคนเขียนเป็นใครนะครับแต่บางทีถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เลยว่าคนเขียนเนี่ยเป็นใครนะฮะโอ้โหอันนี้ยิ่งหนักเลยนะครับเพราะเราไม่รู้เลยใครเขียนนะครับเขาตอบมาว่าเขาเขียนเองเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เราจะเชื่อเขาได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นครับก็เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ยากนะครับสำหรับทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้สำคัญกับเราเราก็ฟังไว้นะครับเราก็ศึกษาไว้คนนี้พูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้อันเนี้ยมีแต่การเพิ่มพูน
มุมมองให้กับเรานะครับทีนี้มาดูมุมมองอย่างมุมมองที่เรายกตัวอย่างในตอนแรกนี้ผมก็ต่อยอดเกินยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เราเห็นในเรื่องถัดๆไปด้วยนะครับว่าภาพที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยแทนที่เราจะต้องไปตรวจว่าภาพนี้มันเป็นอย่างนั้นเราจะต้องไปเอาคนฉีดวัคซีนมาตรวจเลือดไหมนะครับจริงๆเราตั้งคำถามกับภาพนี้ตกลงเขาถ่ายทำไมเนี่ยอันนี้ง่ายกว่านะครับจนกว่าจะมีคนมาบอกว่าอันนี้เขาไปถ่ายมาจากคนที่ฉีดวัคซีนและไม่ฉีดวัคซีนมีหลักฐานอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเอาไปตรวจนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยใครๆจะยกอะไรขึ้นมาก็ได้แล้วก็จะต้องเสียทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรของชีวิตเวลาของเราเนี่ยไปนั่งตรวจสอบกับสิ่งที่เขาสร้างอะไรขึ้นมาง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเวลาที่เราเห็นภาพแบบเนี้ยเห็นข้อมูลแบบเนี้ยคำถามง่ายๆคือมันจริงไหมเนี่ยนะครับก็คือเราต้องคิดว่าไม่จริงไว้ก่อนจนกว่าเขาจะพิสูจน์ได้ว่าจริงนะครับแต่ไม่ใช่เชื่อว่าจริงไว้ก่อนจนกว่าเราต้องไปพิสูจน์ว่ามันไม่จริงอันนี้มันเป็นการสิ้นเปลืองเวลาสิ้นเปลืองทรัพยากรนะครับพอสมควรเลยนะครับอันนี้มันเป็นการยกภาระให้กับเป็นการยกภาระให้คนรับสารจริงๆภาระนี้ต้องอยู่กับคนส่งสารคือคุณต้องพิสูจน์มาแล้วนะว่าเรื่องที่คุณเอามาอ้างเนี่ยถูกต้องแค่ไหนคืออย่างภาพเนี้ยอันนี้เราไม่รู้นะว่าคนถ่ายคนพิมพ์คนเดียวกันหรือเปล่าคนถ่ายเนี่ยอาจจะมีใครก็ไม่รู้แค่ถ่ายเห็นเฉยๆนี่คือการบริจาคเลือดในวันนี้เท่านั้นเองแต่คนที่เอามาเผยแพร่เนี่ยอาจจะเอารูปซึ่งไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองพูดเลยมาสนับสนุนความเชื่อของตัวเองนะฮะซึ่งถ้าจริงๆแล้วถ้าเรามีความรู้ทำง่ายมากแต่ถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับเลือดโดยพื้นฐานว่าเลือดจากหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงเนี่ยสีมันต่างกันเนี่ยอันนี้เราก็มีภูมิกันระดับหนึ่งแล้วนะถ้าเห็นภาพเนี้ยอย่างน้อยเรารู้ก่อนเลยว่าเลือดเนี่ยมาจากหลอดเลือดที่ต่างกันสีก็จะต่างกันนะครับอันนี้คือเป็นการเอาเรื่องที่โอเคถ้าคนมีความรู้พื้นฐานก็อาจจะไม่ได้ถูกหลอกง่ายขนาดนั้นแต่คนทั่วไปก็อาจจะไม่มีความรู้ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้อาจต้องตั้งคำถามก่อนนะครับใช่แต่จริงๆคือเราไม่บางทีเราก็ไม่ต้องรู้หรอกนะว่าเลือดเราสีอะไร คือหมายถึงว่าโอเคถ้าเราเรียนเรื่องนี้มาโดยตรงมันดีที่เรารู้นะครับแต่การที่เราไม่รู้ว่าเลือดเราสีอะไรเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้กระทบกับชีวิตมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนที่ไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนพอมาเห็นตรงนี้ปั๊บก็เลยตกใจครับความเป็นไปได้นะครับทั้งที่ความรู้ที่ใช้เป็นพื้นฐานตรงนี้ได้ก็แค่บอกว่ามันไม่แปลกที่เลือดมันจะมีหลายสีนะครับแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเลือดสีมันเข้มทำไมมันเข้มล่ะก็เพราะว่าออกซิเจนมันน้อยอะไรเงี้ยครับคือพอเรารู้กลไกเนี่ยเราก็จะธรรมดาเหมือนเราเห็นบางทีเราเห็นน้ำในแม่น้ำอ่ะวันนี้แม่น้ำเจ้าพยาโอ้โหแดงเลยนะครับบางวันน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาก็ไม่ได้เป็นสีแดงเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อโอเคตอนนี้ข้างบนมันมีฝนตกตอนนี้เป็นช่วงน้ำหลากตอนนี้เป็นช่วงน้ำหนุนพอเรามีความรู้แบบเนี้ยเราดูพวกนี้เราจะพอเข้าใจนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับก็แทรกสั้นๆแต่ว่าไม่สั้นนะแทรกยาวๆแบบนี้แต่ว่าเรื่องคิดว่าน่าสนใจและแล้วก็คงจะได้ดูเป็นประเด็นไปนะครับเรื่องเลือดกับวัคซีนเชิญครับพี่ตั้มครับอย่างนี้เห็นภาพถ้ามีความรู้บ้างก็สามารถจะแยกได้แต่เรื่องต่อไปเนี่ยโอ้โหเป็นค่อนข้างซับซ้อนขึ้นมาไปที่อินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าวัคซีนโควิด19ทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยเพิ่มผิดปกตินะแล้วเป็นอันตรายด้วยนะฮะอันนี้แชร์กันในอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าวัคซีนโควิด19กระตุ้นให้ระบบภูมิการผลิตเม็ดเลือดขาวมากผิดปกติจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าลิมโฟไซโตซิสนั่นเองนะเป็นการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์มากเกินไปนะครับเนี่ยจะทำให้เป็นสารพิษให้เป็นอันตรายต่อชีวิตด้วยนะครับนี่แชร์กันในอินโดนีเซียนะครับซึ่งทางแฟกช็คเกอร์ของอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบว่าข่าวนี้มันแพร่มาตอนช่วงต้นปี2021ซึ่งเป็นช่วงที่มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด19ในอินโดนีเซียพอดีนะครับนี่คือมีการวางแผนไว้แล้วนะคนที่จะเผยแพร่ข่าวปลอมนี่ก็ต้องดูด้วยนะไทม์ไลน์ว่าช่วงไหนเผยแพร่ข่าวอะไรออกไปแล้วได้ยอดในการตอบรับ engage เยอะที่สุดอันนี้คือเขาไม่ได้คิดว่าจะมาหวังดีหรือจะมาอะไรนะครับเขาดูแล้วนะฮะว่าการทางคอนเทนต์อะไรมันทำให้ผลตอบรับแค่ไหนในช่วงไหนเนี่ยมีการวางแผนกันแล้วนะส่วนคำถามคือตกลงแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยทำให้เม็ดเลือดขาวมันร่างกายเราผลิตเยอะขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญของอินโดนีเซียนะคนนี้คือโทนนังดาวัยอดิยันโตนะนักพยาธิวิทยามหาลัยซิเบลาส
มาเลต University นะครับของอินโดนีเซียนะครับเขาก็บอกว่าการฉีดวัคซีนโควิด19เนี่ยทำให้ร่างกายผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวเยอะขึ้นจริงๆนะครับแต่ไม่ได้เป็นอันตรายนะครับมันผลิตขึ้นมาเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราเท่านั้นเองนะแล้วเขามีการอธิบายด้วยนะว่าเม็ดเซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายเรามีอะไรบ้างและทำหน้าที่อย่างไรนะซึ่งเขาจะเน้นไปที่2ตัวนะครับซึ่งมีอยู่ถึง 90% ในเลือดของเรานะตัวแรกคือนิวโตรฟิลนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในที่อ้างนะเขาอ้างถึงตัวลิมโฟไซต์นะแต่ต้องพูดถึงตัวนี้ก่อนเพราะมีความสำคัญมากทำไมเราถึงต้องฉีดวัคซีนตอนตัวแรกเนี่ยคือนิวโตรฟิลนะมีถึงประมาณ 60-70% ในร่างกายเราเลยนะครับหน้าที่ของเขานี่คือเป็นด่านแรกในการป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียนะครับนี่ส่วนแรกเลยเราจะรู้ทันทีว่านิวโตรฟิลทำงานก็คือเกิดการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองนะครับนี่คือตัวแรกนะที่พบอยู่ถึง 60-70% ในร่างกายส่วนตัวที่เขาอ้างว่าเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ตัวล่างนะครับอย่างภาพนี้เป็นภาพ3มิตินะครับของตัวแรกนิวโตรฟิลที่ว่าจะทำให้เกิดอาการอักเสบนั่นเองนะส่วนที่บอกว่าร่างกายจะผลิตมาเยอะนะฮะก็คือลิมโฟไซต์ซึ่งลิมโฟไซต์เนี่ยนะแบ่งออกเป็น2ชนิดเหมือนกันก็คือ B ลิมโฟไซต์แล้วก็ T ลิมโฟไซต์นะหรือเรียกง่ายๆก็คือB cell กับ T cell นั่นเองเนี่ยตัวนี้ก็คือภาพสมมิติของ T cell นะซึ่งบทบาทมีความสำคัญมากในระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ย T cell เนี่ยมีหน้าที่ในการจับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะส่วนอีกตัวนึง B cell นี้ก็คือทำหน้าที่ในการสร้างภูมิต้านทานหรือ antibody นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนโควิด19นะร่างกายจะผลิต B cell และ T cell เพื่อจดจำรูปแบบของแอนติเจนของไวรัสโควิด19และสร้างภูมิคุ้มกันต่อเวลานั่นเองนะซึ่งมีการเปรียบเทียบด้วยนะครับระหว่างคนที่ติดเชื้อโควิดโดยที่ฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยจะมีการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ต่างกันนะครับโดยในคนที่ได้รับเชื้อโควิด19แต่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยตัวที่เขาจะผลิตมาเยอะคือตัวนี้ครับนิวโตรฟิลนะครับซึ่งตัวนี้มันส่งผลต่อการอักเสบในร่างกายนั่นเองนะคือถ้าคุณติดโควิดโดยที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยนะร่างกายจะสิทธิ์ผลิตนิวโตรฟิลก็ออกมาเยอะส่งผลให้นำไปสู่การอักเสบนะหลายคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะแล้วติดเชื้อไปเนี่ยแล้วเกิดอาการปอดอักเสบก็เพราะการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวนี้นั่นเองนะเขาถึงพยายามรณรงค์ให้เราฉีดวัคซีนนะครับส่วนคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะครับก็มีการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวเยอะขึ้นจริงนะครับแต่ตัวนิวโตรฟิลจะน้อยนะเพราะว่าเราได้จดจำแอนติเจนจากการสร้างภูมิคุ้มกันจากวัคซีนมาแล้วนะครับก็จะไม่ค่อยสร้างนิวโตรฟิลเยอะก็คืออาการอักเสบก็จะน้อยกว่าคนที่ติดเชื้อโดยไม่ฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงลดลงให้เราฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็บอกว่านะครับปริมาณวัคซีนวัคซีนโควิด19ที่ผลิตออกมาเนี่ยปริมาณเม็ดเลือดขาวที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาทดสอบมาแล้วว่ามันอยู่ในระดับที่พอเพียงนะไม่ได้เกิดทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวมากผิดปกติอย่างแน่นอนดังนั้นจากการอ้างว่าการฉีดวัคซีนโควิด19ทำให้ร่างกายผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวมากผิดปกติไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับแต่การฉีดการที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวจากการที่ร่างกายออกมาต่อสู้กับเชื้อโดยที่ยังไม่ฉีดวัคซีนอันนั้นเนี่ยอันตรายยิ่งกว่านะครับนะต่อมาก็บางครั้งก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่เวลาตอบก็ต้องตอบว่าจริงจริงบางส่วนถูกไหมฮะอย่างเช่นกรณีนี้ก็คือเขาก็บอกว่าฉีดวัคซีนแล้วร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาเยอะแล้วก็จะเป็นอันตรายนะครับครึ่งแรกก็จะจริงนะฮะแต่ครึ่งหลังเนี่ยก็จริงบางส่วนไม่จริงถูกไหมฮะไม่จริงครึ่งหลังเนี่ยไม่จริงนะไม่อันตรายนั่นเองคือมันสร้างเยอะขึ้นแต่ไม่ได้อันตรายหน้าที่ของเขาคือสร้างภูมิคุ้มกันเท่านั้นเองนะครับนะฮะก็ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเจอลักษณะนี้เหมือนกันครับว่าลักษณะของการสร้างข่าวปลอมหรือว่าสร้างข้อมูลที่ทำให้เราเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งจะเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็บางทีก็ไม่พูดถึงหรือบางทีพูดถึงก็พูดผิดพูดทำให้เข้าใจผิดนะครับก็คล้ายๆเรื่องนี้นะครับดังนั้นเราจะเจอลักษณะเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับในลักษณะการเวลาพูดถึงเราจะต้องการพูดเรื่องข่าวปลอมไม่ได้เพียงแต่เรื่องวัคซีนเนาะหรือจริงหลายเรื่องเลยนะครับที่เป็นข้อมูลเท็จต่างๆโดยเฉพาะข้อมูลเท็จที่คนจงใจจะทำให้เข้าใจผิดเนี่ยแบบมีเจตนารมณ์อยากจะหลอกอ่ะนะครับก็
ก็จะมาสไตล์นี้เยอะนะครับเป็นสไตล์ที่แบบว่าเออมันก็จริงอย่างนั้นนะครับเราเห็นเลยหลายอย่างที่เป็นการหลอกขายของเนี่ยพี่ตั้มผมก็เจอหลายเคสที่มีคนบอกนะเขาก็บางทีเขาก็บอกว่านี่ไงเอาน้ำมาเครื่องกรองน้ำอย่างนี้นะฮะแล้วก็ลองทำการทดลองดูสิน้ำมันเปลี่ยนสีนี่แสดงว่าน้ำที่คุณกินมันไม่สะอาดน้ำนี่ไม่เปลี่ยนสีแสดงว่านี่น้ำของเราที่ผ่านเครื่องกรองนี่มันสะอาดเนี่ยคือสายตาที่เราเห็นคือมันจริงเลยอะน้ำมันเปลี่ยนสีเห็นกับตาของเราแต่สิ่งที่ไม่จริงก็คือว่ามันไม่ได้แปลการที่เกิดปรากฏการณ์นั้นมันไม่ได้แปลว่าน้ำสะอาดหรือไม่สะอาดมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางเคมีอันนึงกับแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำเครื่องกรองบางอย่างเอาแร่ธาตุออกไปหมดมันก็ไม่มีอะไรให้กลายเปลี่ยนสีแต่เครื่องกรองแต่น้ำบางอย่างที่มันมีแร่ธาตุอยู่นะครับน้ำแร่หรือน้ำที่มีแร่ธาตุอยู่เนี่ยพอไปเจอปฏิกิริยาบางอย่างมันก็เปลี่ยนสีนะแต่ทั้งสองอย่างนี้ก็สะอาดเหมือนกันมันไม่ได้แปลว่าจะไม่สะอาดและรับประทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจะมีข้อมูลลักษณะเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คิดว่าเนี่ยเราสามารถจะนำเรื่องเนี้ยมาประยุกต์ต่อได้เหมือนกันนะครับคุณที่รักบอกว่ามุกน้ำผสมจริงเจอน้ำไอโอดีนนะฮะที่เอาชาใส่ลงไปแล้วก็ไอโอดีนเปลี่ยนสีนะครับก็มีเหมือนกันนะครับโอเคครับนี่คือเรื่องที่สองครับเรื่องถัดไปครับเชิญครับคราวนี้มาเรื่องของการบริจาคโลหิตกันบ้างนะครับบอกว่าวัคซีนโควิดเนี่ยไม่ปลอดภัยเพราะสภากาชาดจะถามประวัติการฉีดวัคซีนก่อนการบริจาคโลหิตนั่นเองเขาก็เลยถามว่าถ้าเกิดมันเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดคนฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเหมือนการถามทำไมนะนี้เขามีการแชร์กันอย่างมากเลยนะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะก็บอกเนี่ยเป็นใบเนี่ยเป็นโปรแกรมแล้วปิดแพสนะก่อนจะบริจาคเนี่ยเขาจะถามว่าคุณ have you ever นะครับ had covid 19วัคซีนหรือเปล่านะเนี่ยเขาเลยเอาจุดเนี้ยมาเป็นข้อจับผิดเลยนะถามทำไมนะถ้าเกิดมันเหมือนกันเนี่ยเราสองกลุ่มเนี่ยเหมือนกันก่อนบริจาคโลหิตสภากาชาดสหรัฐจะถามไปทำไมนะเรียกว่าหลายคนเอาจุดนี้มาโจมตีในความปลอดภัยของการฉีดวัคซีน19อย่างคนนี้ก็อเล็กซ์โจนนั่นเองนะนักเผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิดก็เนี่ยบอกเลยว่าคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะที่จะมาบริจาคโลหิตแล้วนะเพราะว่าสภากาชาดเขาต้องถามก่อนนะอีกคนที่เอาเรื่องนี้ไปขยายก็โรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์นะอดีตผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะของเดโมแครตเน้นว่าเขาเนี่ยเหตุผลเดียวที่เขาเป็นเดโมแครตนะเพราะเขานำสกุลเขานะเคนเนดีนะแต่แนวคิดเขาเนี่ยเป็นริพับลิกันมากเลยนะก็บอกเนี่ยนะเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าวัคซีนไม่มีอันตรายเนี่ยจะรับการเปิดเผยแล้วนะเพราะว่าสภากาชาดเนี่ยตั้งคำถามนะคนจะฉีดวัคซีนเนี่ยคุณต้องบอกด้วยนะว่าคุณฉีดหรือไม่ฉีดนะนะครับนี่เลยก็ไปถามไปดูจริงๆก็คือไอ้แบบสอบถามนี่มีอยู่จริงนะคือสภากาชาดสหรัฐถามจริงๆว่าคุณฉีดวัคซีนหรือเปล่าต้องการคำยืนยันตรงนี้จริงๆนะแต่เหตุผลเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าวัคซีนมันมีปัญหาแต่อย่างใดนะเคลียร์เลยนะถ้าเป็นวัคซีนที่เราฉีดที่ได้รับการรับรองจาก FDA หรือ WHO คือทุกชนิดนะฮะที่ได้รับการรับรองที่เราฉีดทุกวันนี้ฉีดแล้วสามารถบริจาคเลือดได้เลยนะยกเว้นในกรณีเรามีอาการข้างเคียงคือป่วยอยู่เนี่ยคือถ้าหายป่วยปุ๊บบริจาคได้ทันทีนะไม่มีปัญหาแต่ถ้าในแบบสอบถามนี้เนี่ยคุณตอบว่าไม่รู้ว่าฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรมาคือฉีดวัคซีนแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ระบุยี่ห้อเนี่ยเขาให้รอการบริจาควัคซีนเป็นเวลา2สัปดาห์นะมันมีเหตุผลอยู่เพราะมันมีวัคซีนบางชนิดเวลา2สัปดาห์ใช่มั้ยฮะครับต้องเว้นไปก่อน2สัปดาห์เขามีเหตุผลนะครับเพราะมันมีวัคซีนอยู่ชนิดนึงนะครับที่ถ้าฉีดไปแล้วเนี่ยต้องรอไป2สัปดาห์ก็คือวัคซีนชนิดเชื้อเป็นนะครับวัคซีนชนิดเชื้อเป็นเหตุผลก็เพราะว่านะครับในวัคซีนชนิดเชื้อเป็นเนี่ยเขามีความกังวลนะเพราะมันมีความเป็นไปได้นะครับที่เชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์แล้วเนี่ยนะมันอาจจะไปอยู่ในเลือดก็ได้นะครับก็เลยต้องรอก่อน2สัปดาห์ในก่อนที่จะสามารถบริจาคได้คำถามคือวัคซีนโควิด19ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะฮะทั่วโลกเลยมันมีวัคซีนชนิดเชื้อเป็นหรือเปล่านะคำตอบคือไม่มีนะครับไม่มีเลยนะเชื้อเป็นไม่มีเลยมีอยู่ก็คือที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับชื่อว่า COVID Life นะฮะโดย Coda Genics นะบริษัทยาในสหรัฐอเมริกาอันนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบผลการทดลองทางคลินิกระยะที่3นะครับอาจจะได้ใช้ในภายในปีนี้นะครับเป็นแบบฉีดทางจมูกนั่นเองนะแต่ยังไม่ได้ออกมานะครับที่เราฉีดทุกวันนี้ไม่ว่าที่ไหนในโลกไม่มีนะครับไม่มีเชื้อเป็น
นะอันนี้เขาเผื่อไว้สำหรับวัคซีนชนิดอื่นๆที่เป็นเชื้อเป็นอย่างเช่นวัคซีน MMR นะครับหรือวัคซีนรวมโรคหัดคังทุมหัดเยอรมันเนี่ยอันนี้ต้องรอ4สัปดาห์เลยนะฮะวัคซีนชนิดอื่นเขามีกำหนดเอาไว้นะครับอย่างวัคซีนตับอักเสบบีวัคซีนชนิดซับยูนิตอันนี้รอ21วันนะครับหรืออย่างไข้หวัดฝีดาดลิงอันนี้ก็รอถึง8สัปดาห์เลยนะครับอันนี้คือเป็นข้อยกเว้นอื่นๆของวัคซีนอื่นๆนะแต่สำหรับวัคซีนโควิด19นะฮะไม่มีความจำเป็นต้องรอแต่ใหญ่ที่เขาถามเนี่ยเขาเผื่อเอาไว้เพราะว่าคนอยู่ในสหรัฐก็จริงแต่เขาอาจจะไปฉีดวัคซีนที่อื่นมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเขาเลยเขาอยากรู้ก่อนว่าตกลงคุณฉีดวัคซีนอะไรมานะเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นหรือเปล่าวัคซีนอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาต้องการความมั่นใจตรงนี้คือไม่ได้หมายความว่าวัคซีนโควิด19มีความอันตรายแต่อย่างใดเขาถามเผื่อเป็นชนิดวัคซีนเชื้อเป็นเท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแม้จะไม่มีหลักฐานว่าไวรัสทางระบบทางเดินหายใจนะครับจะสามารถแพร่ทางเลือดได้นะแต่ในช่วงที่โควิด19ระบาดใหม่ๆนะครับทาง FDA เขาก็ป้องกันไว้ก่อนโดยกำหนดไม่แนะนำให้คนที่ติดเชื้อโควิด19หรือไข้หวัดใหญ่เนี่ยบริจาคโลหิตนั่นเองนะครับแม้ถึงวันนี้ก็แล้วแต่นะครับทางสภากาชาดของสหรัฐก็แนะนำให้คนป่วยที่ติดไวรัสโควิด19เนี่ยงดเว้นจากการบริจาคโลหิตเป็นเวลา10วันจนกว่าจะหายป่วยนั่นเองนะนี่คือเคสของคนที่ติดเชื้อนะครับรอ10วันแต่ถ้าคนฉีดวัคซีนโควิด19คุณไม่มีอาการป่วยนะสามารถบริจาคโลหิตได้เองได้เลยนั่นเองนะครับดังนั้นที่เขาอ้างว่าเนี่ยมีการถามก่อนบริจาคโลหิตในสหรัฐนะสภากาชาดสหรัฐถามก่อนมันหมายความว่าวัคซีนมันมีความอันตรายทำให้เราเปลี่ยนแปลงเลือดของเราเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอันนี้ไม่จริงนะเขาแค่ป้องกันไว้ก่อนถ้าคุณไปฉีดวัคซีนเชื้อเป็นมานะมันอาจจะทำให้เชื้อเป็นที่ทำให้ถูกอ่อนแรงเหล่านั้นไปอยู่ในเลือดอาจทำให้เลือดไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ได้รับบริจาคหรือเปล่าแต่คำตอบก็คือวัคซีนโควิด19ทุกชนิดตอนนี้ไม่มีเชื้อเป็นนั่นเองดังนั้นคนฉีดวัคซีนสามารถบริจาคโลหิตได้เลยนั่นเองนะครับมาอีกอันนึงนอกจากเลือดแล้วคราวนี้เป็นพลาสมาบ้างนะฮะส่วนประกอบอีกอันนึงของเลือดนะอันนี้เขาบอกสภากาชาดสหรัฐก็ไม่รับบริจาคพลาสมาของผู้ฉีดวัคซีนโควิด19เหมือนกันนะฮะอันนี้แชร์มาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับพอมีการไม่รับบริจาคพลาสมาเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนโควิด19นะกลุ่มที่ต่อต้านวัคซีนก็เอาเรื่องนี้ไปเรียกว่าตั้งคำถามความไม่ปลอดภัยอีกแล้วเนี่ยบอก Let's cause one accept plasma donation from people who have had the covid vaccine คนที่ไม่เข้าใจได้ยินข้อมูลนี้ก็ต้องตั้งคำถามแล้วทำไมถึงต้องไม่รับบริจาคมันมีอันตรายอะไรหรือเปล่านะครับต้องไม่เข้าใจ plasma กันก่อนมันคืออะไรนะฮะ plasma คือของเหลวสีเหลืองที่อยู่ในเลือดนะครับป่านแยกออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะส่วนประกอบก็มีทั้งน้ำเกลือเอนไซม์และแอนติบอดีนะครับโดยเฉพาะ convalescent plasma นะครับอันเนี้ยเป็นคลาสมาของผู้ที่หายป่วยจากโควิด19นะอันเนี้ยเขาเชื่อว่าอุดมไปด้วยสารภูมิต้านทานต่อไวรัสโควิด19จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด19อย่างมากเลยนะจำได้มีช่วงหนึ่งในช่วงแรกๆนะครับมีการรณรงค์ทำให้คนที่หายป่วยจากโควิดเนี่ยมาบริจาคพลาสมานะครับอย่างนี้กรมสุขภาพจิตนะก็เคยนะเอาข่าวมาเผยแพร่นะมีการเรียกร้องนะคนที่หายป่วยใหม่ๆจากโควิดเนี่ยเอาพลาสมาไปบริจาคเพื่อจะเอาพลาสมาเหล่านี้ไปรักษาผู้ป่วยโควิด19นั่นเองตอนนั้นมีความเชื่อกันว่าพลาสมาเหล่านี้นะของคนที่หายป่วยใหม่ๆเนี่ยมีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด19อย่างมากแต่ภายหลังนะครับ WHO ก็ออกมายืนยันเองฮะไม่แนะนำให้ใช้พลาสมานะครับของผู้ที่หายป่วยจากโควิดมาใช้รักษาผู้ป่วยโควิดที่มีอาการน้อยหรือปานกลางนั่นเองนะครับนะจากหลังการมีการตรวจสอบแล้วนะพบว่าวิธีดังกล่าวไม่ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับในผู้ป่วยที่การไม่รุนแรงและมีค่าใช้จ่ายสูงนะนี่ก็คือเป็นเรื่องธรรมดานะของการวิทยาศาสตร์ก็มีการตรวจสอบพัฒนากันไปเรื่อยๆนะตอนหลังก็พบว่าการใช้พลาสมาของผู้ป่วยโควิด19มารักษาเนี่ยไม่มีผลประโยชน์ต่อผู้ป่วยแล้วนะก็ใช้วิธีอื่นแทนใช้ยาต้านไวรัสแทนนั่นเองแต่ตอนแรกเนี่ยเขามีความเชื่อในยุคที่มีความเชื่ออันนี้อยู่ก็มีการรับบริจาค กันนะแต่ตอนนั้นสภากาชาดสหรัฐเขาเน้นไว้เลยว่าถ้าคุณไปฉีดวัคซีนโควิด19มาเราไม่รับพลาสมาของคนที่ฉีดวัคซีนโควิด19เพราะอะไรนะครับเพราะว่านะครับเขาอยากจะได้พลาสมาของคนที่ติดเชื้อจริงๆนะการที่เราไปฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยต่อให้เราติดมาเนี่ยพลาสมาจากเหล่านั้นอาจจะยังไม่มีสารที่มีเข้มข้นมากพอเหมือนคนที่ติดเชื้อโดยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนั่นเองแต่ถามว่าจะไม่รับเลยหรือเปล่า
นะไม่รับเลือดจากคนที่ฉีดวัคซีนเลยหรือเปล่าก็ไม่จริงนะเพราะว่าคนที่ฉีดวัคซีนโควิด19แล้วเนี่ยในตอนนั้นก็ยังสามารถบริจาคส่วนอื่นของเลือดได้ไม่ว่าจะเป็นบริจาคโลหิตแบบเต็มนะแบบเกล็ดเลือดหรือว่าอีกอันนึงคือ ABElite Plasma คือเป็นพลาสมาของคุณมีกรุ๊ปเลือด AB นั่นเองซึ่งหายากและสามารถบริจาคให้กับคนทุกกรุ๊ปเลือดนั่นเองอันนี้เขาก็รับอยู่นะไม่ได้ว่าไม่ได้เอาเลือดของคนที่ฉีดวัคซีนเลยแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีข้อแม้ด้วยต่อให้คุณฉีดวัคซีนแล้วนะแต่ถ้าคุณยืนยันได้ว่าคุณเคยติดโควิดมาก่อนนะอันนี้เขาก็รับเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างน้อยพลาสมาในตอนนั้นก็ยังมีเชื้อมีปริมาณแอนติบอดีเยอะอยู่นั่นเองนะครับแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็คือหลังจากที่ทาง WHO ยืนยันแล้วว่านะครับพลาสมาของคนที่ติดเชื้อเนี่ยไม่สามารถไม่มีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยเนี่ยอันนี้ก็หายไปนะครับไม่จำเป็นต้องใช้แต่ว่าข่าวปลอมอันนี้นะก็ยังอยู่นะครับบอกว่าทางสภากาชาดไม่ยอมรับพลาสมาของคนฉีดวัคซีนเนี่ยไอ้ข่าวปลอมเนี่ยยังใช้อยู่นะอันนี้เราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าตอนนั้นเขาไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าคนฉีดวัคซีนจะไม่ติดเชื้อนั่นเองแล้วพลาสมาที่เอามาใช้แอนติบอดีอาจจะน้อยเกินไปนั่นเองนะครับจากสหรัฐอเมริกาไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะฮะญี่ปุ่นนี้ก็มีเหมือนกันนะครับบอกญี่ปุ่นไม่รับบริจาคโลหิตจากผู้รับวัคซีนโควิด -19 นั่นเองนะครับเนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายนะฮะนี่นะครับ Japan refused blood donation from any who received shot นี่นะมาสร้างความเข้าใจผิดกันอีกแล้วนะซึ่งทางฮิโตชิฮัตตะนะโฆษกสารทูตญี่ปุ่นของสหรัฐอเมริกาก็มายืนยันบอกว่าเหตุผลที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิเสธเลยนะเขาให้รอนะเขาบอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยให้รอการบริจาคโลหิตเป็นเวลา48ชั่วโมงนะครับหรือ2วันนั่นเองนะเหตุผลที่เขาให้รอเนี่ยเพราะว่าคนที่ฉีดวัคซีนอาจจะมีการข้างเคียงมีการป่วยหรือเปล่าให้รอก่อนครับพอไม่ได้บอกเหตุผลเนี่ยคนก็เลยเข้าใจผิดนะเอาเรื่องนี้ไปอธิบายว่าเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยไม่ยอมให้คนฉีดวัคซีนไปจากวัคซีนเพราะมีความแคลงใจต่อความปลอดภัยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขาให้คุณฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วอุดอาจจะมีการข้างเคียงให้รอก่อน2วันนะครับจริงๆถ้าบอกเหตุผลไปเลยก็จบนะพอไม่ได้บอกเหตุผลเนี่ยคนก็เอาไปตีความกันนะเกิดความเข้าใจผิดนะครับทางดร.จูลี่แคทคาร์ฟนะผู้อำนวยการแผนกเวชศาสตร์โลหิตนะโรงพยาบาลโทมัสเจฟเฟอร์สันยูนิเวอร์ซิตี้ครับเขาบอกว่าวัคซีนโควิด19ทั้งหมดเนี่ยว่าคุณจะฉีดตัวไหนนะที่ได้รับการรับรองจาก WHO เนี่ยคุณสามารถไปจากโลหิตได้หมดเลยนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถามว่าช่วงเวลาในการบริจาคโลหิตนโยบายของแต่ละประเทศเนี่ยต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเหตุผลทางการแพทย์ปัจจัยด้านวัฒนธรรมแล้วก็ปัญหาความขัดแคลนของโลหิตซึ่งแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างในสหรัฐเนี่ยนะการเว้นช่วงการบริจาคโลหิตของเขานี่สั้นมากเลยอะเกรสซีฟมากๆเลยนะเขาบอกประชาชนสามารถบริจาคแบบโคบัตคือบริจาคโลหิตได้ทั้งหมดเนี่ยทุกๆ56วันหรือ2สัปดาห์เลยนะ2เดือนเลยนะครับก็คือปีนึงเนี่ยบริจาคได้ถึง6ครั้งเลยนะต่อปีนี่คือสหรัฐอเมริกานะโอ้โหถือว่าเยอะมากนี่คือเป็นประเทศที่มีการบริจาคโลหิตได้เยอะมากต่อปีนะครับแล้วถ้าเป็นญี่ปุ่นล่ะนะนี่ถือว่าเป็นประเทศที่การบริจาคโลหิตนี่ค่อนข้างความถี่ต่ำนะฮะเขาบอกผู้ชายเนี่ย3ครั้งไม่เกิน3ครั้งนะผู้หญิงไม่เกิน2ครั้งอันขวาเนี่ยก็คือประมาณ400ซีซีนะอันกลางเนี่ยก็คือ200ซีซีถ้า200ซีซีคือน้อยกว่ากันครึ่งนึงเนี่ยก็จะเบิ้ล2ไปผู้ชายไม่เกิน6ครั้งผู้หญิงไม่เกิน4ครั้งนะหรือถ้ารวมตัวเลขรวมๆเลยทั้งปีนะครับของผู้ชายเนี่ยไม่เกิน 1,200 ซีซีหรือมิลลิลิตรนั่นเองนะผู้หญิงไม่เกิน800มิลลิลิตรนะอันนี้คือของญี่ปุ่นนะก็ไม่เหมือนกันนะคือของอเมริกาเนี่ยโอ้โห6ครั้งนะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยไม่เกิน3ครั้งนะในปริมาณที่ประมาณเท่าๆกันของบ้านเรานี่ก็ประมาณ450ซีซีนะครับนี่ก็เป็นแต่ละประเทศก็นโยบายไม่เหมือนกันนะอย่างเมืองไทยเราช่วงหลังก็มีการลงให้มีการบริจาคเพิ่มขึ้น1ครั้งนะไม่ว่าคุณจะบริจาคเท่าไหร่2ครั้งเพิ่มเป็น3ครั้ง3ครั้งเพิ่มเป็น4ครั้งอะไรเนี่ยเพื่อเพิ่มปริมาณคลังเลือดในประเทศนั่นเองคือช่วงโควิดแต่จริงๆแล้วช่วงโควิดเนี่ยการจะเป็นในการใช้โลหิตเนี่ยก็ถือว่าน้อยนะเพราะว่ามีการล็อกดาวน์นะการเกิดอุบัติเหตุก็น้อยนะแต่พอทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยความจะเป็นในการใช้เลือดก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นก็รณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอีกครั้งหนึ่งครับครับอย่างอินเดียนี่คืออย่างในข่าวที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้ก็คือเราบอกว่าเขาก็บอกว่าหลังโควิด14วันก็ไปบริจาคโลหิตได้นะครับหลังวัคซีนโควิดเนาะโควิดแจ็บหลังวัคซีนโควิด14วันนะครับก็ไปบริจาคโลหิตได้ก็ถือว่า
ของไทยเราเองเนี่ยก็มีเคสนี้เหมือนกันนะพี่ตั้มตอนนั้นที่ชัวร์ก่อนแชร์เราก็ทําเนื้อหาเรื่องนี้เหมือนกันเราได้สัมภาษณ์สภากาชาดสัมภาษณ์อาจารย์ที่มีความเข้าใจความรู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็เพราะในไทยเองอ่ะก็มีข้อมูลลักษณะคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันแต่เป็นประมาณว่าถ้าเป็นโควิดแล้วไปบริจาคโลหิตเนี่ยจะเป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสภากาชาดไม่รับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยเหตุผลออกมาก็จะเป็นคล้ายๆที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเขาไม่รู้ว่าถ้าเราป่วยแล้วตอนที่เราไปบริจาคโลหิตเราจะเป็นยังไงนะครับโลหิตจะเป็นยังไงตอนนั้นก็จริงๆคนป่วยมาบริจาคโลหิตเนี่ยก็สมัยนั้นเราก็รู้ดีนะฮะว่าเรารังเกียจโควิดมากขนาดไหนนะเพื่อเรากังวลแหละไม่อยากให้คนกลุ่มนี้ไปไหนมาไหนถูกไหมฮะตอนนั้นก็เป็นช่วงล็อกดาวน์แล้วก็เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าไม่มีใครอยากเจอถ้าจำได้คือแบบเจอปิดเจอคนป่วยโควิดทีนึงปิดกันทั้งถนนน่ะถ้าจำได้นะครับตอนนั้นดังนั้นเนี่ยเรื่องของการป่วยแล้วไปบริจาคโลหิตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่แนะนำอยู่แล้วแต่ว่าส่วนพอวัคซีนฉีดวัคซีนแล้วห้ามไปบริจาคโลหิตก็เป็นคำเป็นการไม่แนะนำเหมือนกันแต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลว่ารังเกียจวัคซีนแต่เป็นเหตุผลว่าก็กลัวว่าคุณจะมีความอ่อนแอในร่างกายเนื่องจากอยู่ในช่วงที่ร่างกายกำลังสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะบางคนก็มีแบบผลข้างเคียงมีเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่าไม่แนะนำในการไปบริจาคโลหิตนะฮะอันนี้ก็มีเนื้อหานะครับถ้าสนใจก็คือค้นคำว่าโควิดกับบริจาคโลหิตแล้วก็ตามด้วยชัวร์ก่อนแชร์นะครับก็จะมีคลิปเรื่องนี้มาอธิบายก็เป็นในบริบทประเทศไทยเนี่ยแต่ส่วนในบริบทต่างประเทศก็เป็นอย่างที่พี่ตั้มได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าแต่ที่แต่ละประเทศอ่ะเขามีตัวเลขที่แตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าเขาถามหรือถ้าเขาบอกว่าไม่รับมันไม่ใช่เพราะว่าเลือดของคนบริจาคโลหิตเนี่ยมีอันตรายไม่ใช่ใหม่มันไม่ใช่เลือดของคนที่เพิ่งไปฉีดวัคซีนโควิดมามีอันตรายแต่มันเป็นด้วยเหตุผลอื่นๆนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอันตรายของตัวเลือดของคนที่เพิ่งฉีดวัคซีนมาในเชิงที่เป็นวัคซีนโควิดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวัคซีนเชื้อเป็นก็ตามที่บอกไปตอนต้นแล้วว่าวัคซีนเชื้อเป็นหลายตัวเนี่ยอาจจะมีการต้องทิ้งช่วงนะครับมีการต้องทิ้งช่วงต่อมาถ้ากลับไปที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้บอกเลือดจากผู้บริจาคโลหิตเลือดจากผู้บริจาคที่ฉีดวัคซีนโควิด19ไม่ปลอดภัยนั่นเองอันนี้มาถึงเรื่องเพียวบัตนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นแนวคิดที่ทางกลุ่มแอนตี้แวคเซอร์เขาพยายามจะแบ่งแยกนะว่าเลือดของคนฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีนต่างกันเนี่ยก็บอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเลือดเนี่ยปนเปื้อนไปแล้วนะแล้วมันทำใหคนที่เชื่อความคิดเนี้ยมีความกังวลมากว่าในเมื่อเลือดเราบริสุทธิ์อยู่เนี่ยถ้าไปรับเลือดคนที่ฉีดวัคซีนแล้วปนเปื้อนมาจำปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือเขาบอกเลยว่าคนฉีดวัคซีนปุ๊บเนี่ยเลือดคุณปนเปื้อนทันทีนะส่วนคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเขาก็ใช้คำว่า pure blood นั่นเองอย่างเลือดยังบริสุทธิ์อยู่นะอันนี้มันเหมือนมาจากโลกของฮอกวอตส์หรือเปล่านะฮะ pure blood mud blood นะนี่ไม่ใช่เลือดของเวทมนต์นี่เป็นเรื่องจริงนะมีคนเชื่ออย่างนี้จริงๆนะซึ่งแนวคิด pure blood ของคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ถูกนำไปเผยแพร่นะครับทั้งหลายคนเลยไม่ว่าเป็นอเล็กซ์โจนนะสตูบิเตอร์เหล่าคนที่เผยแพร่ที่ดีสมคบคิดทั้งหลายรวมถึงนักการเมืองด้วยนะอย่างคนนี้มาร์จอรี่เทเลอร์กรีนเป็นส.ส.ตัวตึงของรีพับลิกันคนนี้ก็เอาแนวคิดนี้ไปเผยแพร่เหมือนกันเนี่ย pure blood and politics นั่นเองนอกจากนักการเมืองกลุ่มเผยแพร่ที่ดีสมคบคิดแล้วนะแม้แต่แพทย์เองนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญอ้างตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญก็เอาไปเผยแพร่เหมือนกันเช่นคนนี้ฮะสตีฟเคิร์ดนั่นเองนะมิดอินฟอร์เมชันซูเปอร์สเปดเดอร์นะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของการเผยแพร่ข่าวปลอมนะนี่อยู่ในสกรีนเสื้อเลยนะฮะก็เอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่เช่นเดียวกันนะครับในบทความใน Substack นะช่องทางของเขานั่นเองเขาไปอ้างอิงความเห็นของดร.แรนโคนี่ก็เป็นแพทย์ที่เผยแพร่ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับวัคซีนเกี่ยวกับโรคมะเร็งเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าเนี่ยการมาถึงของวัคซีนโควิด19นะครับทำให้นะแพทย์ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของการบริจาคโลหิตได้อีกต่อไปนะครับนี่เป็นการเผยแพร่ความเชื่อนะว่านะคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยเลือดเนี่ยผิดปกติไปแล้วการรับบริจาค
เลือดจากคนที่ฉีดวัคซีนก็อาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะนี่เป็นการเผยแพร่แนวคิดทำให้คนวิตกกังวลเกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิตจากคนที่ฉีดวัคซีนโควิด19นะแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปด้วยนะอันนี้เดี๋ยวจะได้ดูคลิปนะเป็นการเรียกว่าไปสอบถามนะบุคลากรของสภากาชาดสหรัฐนะเกี่ยวกับเลือดของคนที่ฉีดวัคซีนนะเดี๋ยวลองไปฟังคลิปกันว่าเขาคุยอะไรกันนะครับสักครู่นะครับThere is a possibility that you'll be getting vaccinated blood. And is there any way for like my patients to know if they were getting, you know, vaccinated blood or? There isn't any way. The blood isn't separated. Depending on if you're vaccinated or not, it's not separated. The only way that they can get blood that's not vaccinated is if they donate for themselves, or if they have a family member that's willing to donate for them. Do you guys like track that? Track vaccinated versus unvaxxed. Yeah, like ending up to the patient. เดี๋ยวลองดูตอนต้นอีกครั้งนึงก็ได้ครับตอนคืออันเนี้ย คือคนเขาไปถามว่าเนี่ยในสภากาชาดเนี่ยเลือดที่จะบริจาคเนี่ยเราสามารถรู้ได้ไหมว่าเลือดที่ได้มาจากคนที่ฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนตัวแทนของปลายสายที่เป็นตัวแทนของสภากาชาดสหรัฐเนี่ยก็บอกไม่มีใครเขาแยกกันหรอกนะฮะเพราะว่าเวลาถึงเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ต้องรีบใช้เนาะไม่มีใครเขาแยกกันทางเดียวที่ผู้รับบริจาคจะรับประกันได้ว่าได้รับเลือดจากคนที่ไม่ฉีดวัคซีนก็คือคุณต้องเก็บเอาไว้เองนะหรือเอาคนในสมาชิกในครอบครัวเนี่ยใช้เลือดของคนในครอบครัวเนี่ยอันนี้คือเป็นเหมือนความกังวลของคนที่ต้นทางในการโทรไปเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าเลือดที่ได้มาเนี่ยจากคนฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยถึงขนาดต้องมีการทำคลิปนี้ออกมาเลยให้คนที่มองว่าเอ๊ะถ้าเลือดออกได้รับจากสภากาชาดเนี่ยมันเขามีการแยกนะระหว่างคนฉีดไม่ฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนแล้วมันจะปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะว่าเนี่ยคนพยายามทำให้สถานการณ์เนี่ยมันดูคนที่เชื่อไปแล้วว่าเลือดของคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยไม่บริสุทธิ์เนี่ยคนก็จะมองเลยว่าต่อไปนี้การรับบริจาคเลือดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าซึ่งแนวคิดอันเนี้ยมันมีคนเชื่อจริงๆนะเห็นตัวอย่างได้ในข่าวถัดไปนะครับในสไลด์นะครับอันเนี้ยมันปีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งครับเดี๋ยวเราเอาสไลด์กลับมาเนี่ยคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งในนิวซีแลนด์นะครับเนี่ยพยายามขัดขวางการผ่าตัดหัวใจครับให้กับทารกของตัวเองอายุแค่4เดือนเท่านั้นจนกว่าโรงพยาบาลจะรับรองได้ว่าเลือดที่ใช้ในการผ่าตัดไม่ได้รับมาจากผู้บริจาคที่ฉีดวัคซีนโควิด19นะครับนี่มันมาถึงขนาดนี้เลยนะฮะคือคนที่เชื่อเรื่องข่าวปลอมเนี่ยเวลาเราฟังเนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องแปลกๆนะในต่างประเทศแต่ก็มีกลุ่มคนที่เขาเชื่อเอารับความรู้เหล่านี้ไปเชื่อจริงๆนะแล้วนี่มันส่งผลต่อทารกซึ่งก็เป็นลูกของตัวเองด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะถ้าเราไปมองได้ว่ามันเคยมีความเชื่อว่าคนปีผีเข้าต้องเอาคนทรงมารักษาเนี่ยนี่เป็นเรื่องอดีตนะไม่มีอะไรพิสูจน์ได้แต่ทุกวันนี้นะก็คล้ายๆกันนะมีคนรับความเชื่อจากข่าวปลอมแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตของคนจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันดังขึ้นมานะสุดท้ายศาลในนิวซีแลนด์ครับก็ต้องออกคำสั่งนะให้สถานะการดูแลทางการแพทย์ของเด็กทารกเนี่ยมาอยู่ในความดูแลของศาลเป็นการชั่วคราวนะเพื่อป้องกันให้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยตัดสินใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพื่อให้การผ่าตัดดำเนินต่อไปได้นะเองนะฮะนิวซีแลนด์ขอ take custody of sick baby from anti covid vaccine parent นะก็คือไม่ผู้ปกครองนะซึ่งจริงๆต้องมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเนี่ยแต่บังเอิญเป็นผู้ปกครองที่เชื่อในแนวคิดเกี่ยวกับการต่อต้านวัคซีนทางศาลเนี่ยเอาสิทธิในการดูแลของเด็กเนี่ยมาอยู่ที่ศาลเป็นเวลาชั่วคราวเพื่อให้การผ่าตัดเนี่ยดำเนินต่อไปได้นั่นเองนะครับอันนี้คือมันมีผลกระทบผลเสียจากการหลงเชื่อข่าวปลอมจริงๆนะครับคือนับตั้งแต่มีการลงฉีดวัคซีนโควิด19เป็นเวลา3ปีที่ผ่านมาแพทย์และหน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลกต่างยืนยันความปลอดภัยจากการบริจาคเลือดหลังฉีดวัคซีนโควิด19หมดเลยนะครับเพราะว่าการกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยไม่ส่งผลต่อคุณภาพของเลือดของผู้บริจาคแต่อย่างใดนะครับผู้เชี่ยวชาญที่มาขยายผลเรื่องนี้ก็คือคนแรกนะมาเลโจนเป็นผู้วิจัยด้านสุขนักวิจัยด้านสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาอธิบายว่าสารที่อยู่ในวัคซีนจะไม่แทรกซึมเข้าสู่ในกระแสเลือดนะครับไม่ต่างจากการใช้ยาต่างๆนั่นเองนะครับ
การได้เรารับได้เลือดจากคนที่ใช้ยาบางอย่างก็ไม่แถมว่าเราได้รับยานั้นไปด้วยนะเช่นเดียวกันนะครับการที่ได้รับเลือดจากคนที่ฉีดวัคซีนก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นผู้ฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันนะคุณอยากได้ภูมิคุ้มกันจากวัคซีนคุณต้องไปฉีดเองนะคุณไม่เอาเลือดจากคนฉีดวัคซีนก็ไม่ทำให้คุณกลายเป็นคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเช่นเดียวกันนะอีกคนดร.ลอยซิลเวอร์สไตน์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและเนื้องอกวิทยานะครับมหาวิทยาลัย Medical College of Wisconsin นะบอก3ปีที่ผ่านมาเนี่ยการนำเลือดจากผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19ไปใช้ในการทางการแพทย์อย่างแพร่หลายและไม่พบความผิดปกติของผู้รับบริจาคโลเลือดแต่อย่างใดเลยนะครับไม่มีเลยนะครับต้องบอกว่าเรื่องที่คุยกันเนี้ยที่ผ่านมาในวันนี้ทั้งหมดนะก็มีข่าวปลอมที่เอามาจากเรื่องพื้นฐานเช่นสีของเลือดนะครับถ้าเรามีความรู้พื้นฐานก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อหรือบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเทคนิคเลยนะเช่นการผลิตเซลล์มะเร็งขาวมากขึ้นจากการฉีดวัคซีนเนี่ยอันเนี้ยอาจจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าตกลงมันผลิตขึ้นเพิ่มขึ้นมาประโยชน์มันคืออะไรนั่นเองเนี่ยรวมถึงเรื่องของนโยบายในการบริจาคโลหิตบางทีต้องรอก่อนรอเพราะอะไรนะถ้าไม่บอกเหตุผลไปก็ตกเป็นเหยื่อเอาคนไปใช้เป็นข่าวปลอมอีกการไม่รับพลาสมาเพราะตอนนั้นนะเขาอยากได้พลาสมาของคนที่ติดเชื้อจริงๆนะเพราะแอนติบอดีมันจะอาจจะเยอะแล้วเอาไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันตอนหลังก็มีการใช้พลาสมาในการรักษาแล้วนะส่วนการถามชนิดของวัคซีนก็เพื่อป้องกันการรับบริจาคของคนฉีดวัคซีนเชื้อเป็นนั่นเองนะไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 เลยเพราะตอนนี้ยังไม่มีการใช้วัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นในการป้องกันโควิด-19 แต่อย่างใดนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันก็มีผลประโยชน์อยู่เรื่องเบื้องหลังนะอย่างครับก็เรื่องเหตุผลในการสร้างข่าวปลอมก็มีหลากหลายนะบางคนต้องการยอดวิวนะออกมาเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้เอาความกลัวออกมาทำให้คนตกใจก่อนก็ได้ยอดวิวไปหรือบางทีเนี่ยมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่นะครับอย่างบางรายเนี่ยนะฮะมีการเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าวปลอมจริงๆหรือมีการผลประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาทางเลือกอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์แผนปัจจุบันก็มีเหมือนกันนะไอเนี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นผลประโยชน์ที่แลกมาด้วยความเข้าใจผิดของประชาชนนะครับซึ่งมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราทุกคนนั่นเองครับนะครับก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในคำถามนะครับเราอยู่ที่ว่าทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่เราต้องมีความเชื่อในอะไรบางอย่างเพื่อจะตัดสินใจนะครับเชื่อในคนที่พูดเชื่อในคนที่มาเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าเราหยิบผลิตภัณฑ์ขึ้นมา1ชิ้นนะฮะแล้วก็บนนั้นเนี่ยมีโลโก้อย.นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันปลอดภัยคือทุกวันนี้เราก็ดูโลโก้อย.เอาถูกไหมฮะแล้วก็ดังนั้นแปลว่าเราก็คือเชื่อในอะไรบางอย่างนะครับที่เราเชื่อว่าฝากความไว้วางใจในสิ่งนั้นได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาก็คือว่าการเอาโลโก้อย.ไปติดบนอะไรสักอย่างเนี่ยมันติดไม่ยากนะบ้านพี่ตั้มก็มีเครื่องพิมพ์ถูกไหมฮะหรือเดี๋ยวนี้ไปพิมพ์สติ๊กเกอร์อย.มาอันนึงนะฮะหรือพิมพ์กล่องมาเนี่ยเข้าโรงพิมพ์ก็เสียเงินไม่เท่าไหร่เนี่ยก็มีอย.ได้นะครับแล้วพอเรารู้แบบนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งถัดมาที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในยุคนี้เนี่ยมันจึงอาจจะไม่ได้ดูแค่ว่ามันมีโลโก้นั้นแปะอยู่หรือเปล่าเพราะใครๆก็ติดโลโก้นั้นได้แล้วอันนี้คือต้องไปขยายผลเลยนะว่าอย.ของจริงกับของที่แปะเนี่ยสังเกตยังไงมันมีวิธีสังเกตหรือเปล่านะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่บอกว่าอ่ะเขาก็ต้องทำสติ๊กเกอร์กันปลอมขึ้นมามันต้องมีแพงหน่อยเป็นสติ๊กเกอร์แบบวุ้งวิ้งวุ้งวิ้งอะไรเงี้ยนะมีวิสูตรเทคนิคอย่างไรอะไรอย่างนี้ซึ่งถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกก๊อปเกรด A เป็นพวกแบบปลอมอ่ะปลอมแล้วเหมือนมากนะครับดังนั้นหนึ่งในวิธีถัดไปก็คือเราก็อาจจะต้องดูเรื่องแหล่งที่มาแล้วนะฮะเราก็ต้องไปเชื่อในแหล่งที่มาว่าเช่นอันนี้โอเคอันนี้เดินเข้าตลาดเนี่ยทำไมเราซื้อหมูร้านนี้ไม่ซื้อหมูอีกร้านหนึ่งก็เพราะเราเชื่อในหมูร้านแรกนี่แหละ
เพราะอะไรเพราะเราอาจจะซื้อมานานเขาผ่านกระบวนการมาดีนะเราจะรู้ได้ไงว่าหมูนี่ไม่เป็นโรครู้ได้ไงว่าผักนี่มันปลอดสารพิษจริงๆไม่ใช่เป็นปลอดสารพิษแค่ซองนะครับเราจะรู้ได้ยังไงกับพวกนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องของการเชื่อถือในแหล่งที่เอามาเผยแพร่นะครับอันนี้ของความหมายก็คือเราก็ตั้งคำถามถัดไปนะครับดังนั้นเราไม่ได้บอกว่าเราเมื่อเรารับข้อมูลเราต้องเชื่อทุกอย่างที่คนนั้นพูดออกมานะครับแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องตั้งคำถามด้วยว่าเราต้องตั้งคำถามอย่างเป็นธรรมอ่ะถ้าเราคุยกันนะครับแล้วก็บอกว่าเราไม่เชื่อจากแหล่งนี้แต่เราเชื่อจากแหล่งนี้นะครับเราไม่เชื่อจากแหล่งนี้เพราะว่าไม่ใช่คนที่เราชอบพูดอันนี้เป็นไบแอดละอันนี้ไบแอดชัดเจนนะครับถ้าคนนี้เราชอบแล้วคนนี้พูดและถูกหมดนะฮะอันเนี้ยก็จะเป็นวิธีการรับที่ค่อนข้างเสี่ยงกับเราแล้วนะครับดังนั้นการตั้งคำถามว่าเรื่องไหนจริงอันนี้คนนี้พูดจริงหรือเปล่าเขาเอาข้อมูลจากไหนมาพูดมันมาจากแหล่งไหนอันเนี้ยเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ปลอดภัยนะครับก็เลยนำมาสู่คอมเมนต์นี้พอดีมีคอมเมนต์ท่านหนึ่งนะฮะกรุณาเขียนคอมเมนต์เข้ามาในรายการนะครับอยากทราบว่าข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนคุณฟันธงว่ารับจากผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณรู้ได้ไงผู้เชี่ยวชาญเป็นใครถึงบอกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ไม่ต่างกันกับคนอื่นที่นำข้อมูลมาจากอีกด้านหนึ่งนะครับลองทำการทดลองด้วยตัวเองดูน่าเชื่อถือกว่าอันนี้ก็คือเป็น2ประเด็นนะครับประเด็น1เนี่ยผมเห็นด้วยทุกอย่างว่าเราต้องตั้งคําถามว่าข้อมูลไหนที่เอามาคนนั้นน่ะพูดอ่ะเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับแล้วเขาเป็นใครนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องตั้งคําถามแต่การที่เราบอกว่าเขาเป็นใครนะฮะเอาเป็นแค่เขาเป็นฝรั่งเขาพูดคนละภาษากับเราแล้วน่าเชื่อถือกว่าอันนี้ก็ไม่ถูกแหละนะฝรั่งก็พูดผิดได้นะครับคนนี้มีตําแหน่งนี้พูดผิดได้พอถามว่าเขาเป็นใครนะครับเราอาจจะบอกว่าก็เขาเป็นหมอเราก็ต้องถามต่อว่าเขาเป็นหมอด้านไหนเขาเป็นจิตแพทย์หรือว่าเขาเป็นหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ถูกไหมครับแล้วเราก็เหมือนกับบอกว่าคนนี้เป็นช่างนะครับแล้วก็มาซ่อมปลั๊กไฟให้อยู่ถามไปถามมาเป็นช่างไม้อย่างเงี้ยนะครับคือเราจะไว้ใจไหมล่ะก็คนนี้บอกเขาเป็นช่างไม้แต่มาติดแอร์ให้เรานะครับเขาเป็นช่างเหมือนกันก็จริงแต่ว่าช่างของเขาก็อาจจะเป็นคนละช่างกันนะครับดังนั้นเมื่อเรามีคำถามที่ดีแบบนี้แล้วนะครับเราก็ตั้งคำถามกับทุกอย่างที่เรารับมานั่นแหละนะครับตั้งคำถามกับคอนเทนต์ในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ใช้วิธีการตั้งคำถามนี้กับทุกๆคอนเทนต์ที่ท่านเสพนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยแต่อีกส่วนนึงนะครับที่บอกว่าให้ลองทำการทดลองดูด้วยตัวเองน่าเชื่อถือกว่าอันเนี้ยส่วนตัวแล้วรู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่มีความรู้มากพอที่จะทดลองนะฮะเราเห็นเยอะเลยนะครับที่บอกว่าเราอยากรู้ว่าขนมปังนี้มันเป็นของปลอมหรือเปล่าเราก็ลองเอาขนมปังนี้มาเผาไฟดูถ้าเผาแล้วมันมีน้ำหยดแล้วมันกลายเป็นสีดำอันนั้นเป็นขนมปังที่ทำจากพลาสติกนะฮะลองดูลองเอาจะวิธีทดสอบว่าลอดช่องนี้เป็นลอดช่องปลอมไหมวิธีทดสอบว่าเฉากล้วยนี้ปลอมไหมลองเอาไปแช่ช่องฟีดดูนะครับถ้าเกิดว่าเฉากล้วยเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนโอเอซิสเป็นเหมือนฟองน้ำแปลว่าเป็นเฉากล้วยปลอมสมมตินะฮะอันนี้คือวิธีอันนี้คือสิ่งที่เขาแชร์กันในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งวิธีการทดลองด้วยตัวเองด้วยวิธีที่ผิดมันอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดได้นะครับดังนั้นการทดลองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะมาทดลองด้วยตัวเองได้ถ้าผมอยากจะรู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงและผมต้องการทดลองเองผมต้องรู้วิธีทดลองเองที่ถูกต้องไม่ใช่ทดลองตามวิธีที่เขาบอกกันมานะครับเราจะรู้ได้ไงวิธีทดลองนั้นถูกต้องนะครับเนี่ยอันนี้เราเห็นเยอะเลยนะครับบอกว่าลองเอาหมูหยองไปจุ่มน้ำแล้วถ้าบีบออกมาน้ำกลายเป็นสีเหลืองแล้วหมูหยองนั้นกลายเป็นสีขาวแปลว่าหมูหยองนั้นทำจากสำลีอันนี้คือสิ่งที่แชร์กันซึ่งการทดลองนี้ผิดนะครับดังนั้นการทดลองเองเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่มันต้องมีกระบวนการและวิธีการที่ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็เราถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้อง
และบางอย่างเนี่ยการทดลองนั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับเรามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคนอื่นก็ได้นะครับหลายคนเนี่ยทดลองด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับวันก่อนผมก็ไปในที่ประชุมนึงผมก็ถามผมบอกว่ามีบางคนบอกว่ากินอันนี้พอเป็นโควิดแล้วกินอันนี้แล้วเขาหายนะครับมีคนนึงก็ยกมือบอกว่าผมเป็นโควิดผมไม่กินอะไรเลยผมก็หายแล้ววิธีของใครคือวิธีที่ถูกถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยวิธีที่เหตุผลสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับส่วนตัวเนี่ยมันไม่ได้สามารถจะสรุปกับอีกคนหนึ่งได้นะครับดังนั้นที่หยิบยกขึ้นมานะครับบอกว่าลองทดลองด้วยตัวเองน่าเชื่อถือกว่าเนี่ยจริงๆก็อาจจะมีคำอธิบายอื่นนะครับคุณ back to the nature เนี่ยก็อาจจะเข้าใจอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับ แต่ว่าผมกังวลว่าบางท่านที่มาอ่านแล้วอาจจะไม่ได้รู้ในมุมนี้เพราะว่าไม่ได้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะขาดมุมตรงนี้ไปนะครับก็มาเสริมขออนุญาตเสริมแล้วกันนะครับเพื่อจะทำให้ประโยคที่พูดมาเนี่ยถูกต้องมากขึ้นนะครับข้อมูลที่เอามานำเสนอเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ทดลองนะฮะมันมาจากการวิจัยแล้วเป็นความรู้ที่มีการศึกษาเรียนสอนกันมาอยู่แล้วด้วยส่วนใหญ่เป็นความรู้พื้นฐานด้วยนะครับที่เอามานำเสนอเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าวงการวิทยาศาสตร์วงการความรู้เนี่ยเขาก็มีการทดลองแล้วก็ต่อยอดกันมานะครับเรารู้ได้ไงว่าดวงอาทิตย์ขึ้นตรงทิศตะวันออกนะครับเราเชื่อได้ไงอ่ะจริงๆแล้วอันนั้นมันเป็นทิศอื่นหรือเปล่ามันไม่ใช่ทิศตะวันออกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้มันมีคำตอบทุกอย่างทำไมเส้นโค้งเส้นตรงถึงเยอะสั้นกว่าเส้นโค้งนี้ก็มีคำอธิบายทางคณิตศาสตร์เหมือนกันทุกอย่างที่มันเนี่ยผ่านการตรวจสอบมาหมดแล้วทางวิทยาศาสตร์นะครับคือบางอย่างมันเป็นสิ่งที่มีการตรวจมาแล้วเหมือนอย่างเรื่องแรกที่เราพูดวันนี้ครับท่านครับเลือดเป็นสีแดงกับเลือดไม่ใช่สีแดงมันก็มีคำอธิบายคือมีคนสงสัยมาก่อนแล้วแหละนะครับแล้วเขาก็บันทึกมาแล้วก็ไม่มีใครมาโต้แย้งแล้วก็พิสูจน์ออกมาว่ามันจริงนะครับก็จนกว่าจะมีข้อโต้แย้งที่มีทฤษฎีที่หักล้างข้อมูลชุดเดิมได้อันนั้นเราถึงจะเปลี่ยนความคิดนะฮะนี่คือเป็นการเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วผมคุยกับนักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องไสยศาสตร์นะบางท่านเนี่ยก็เป็นแบบเขาก็เชื่อเพราะว่าเรื่องที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามันผิดมันไม่มีอยู่จริงหรือมันผิดเพียงแต่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ยังพิสูจน์ไม่ได้อยู่ในคอตเทอรี่นั้นนะใช่แล้วถ้ามันสำคัญมากเขาก็ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์มันและถ้าเขาพิสูจน์สำเร็จก็บางคนก็รับรางวัลโนเบลไปเพราะว่าการพิสูจน์ของเขามันเป็นผลให้เกิดการต่อยอดขึ้นมาอีกมากมายนะครับดังนั้นคือก็คิดว่าเราอ่ะกำลังอยู่ในลำดับแบบนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าในบางทีถ้าเรามีความเชื่ออะไรถ้าคิดว่าเรื่องนั้นมันหนักแน่นและมันสำคัญก็จัดเวลาทั้งชีวิตพิสูจน์ไปเลยนะครับพิสูจน์เลยนะครับก่อนที่เราจะไปบอกคนอื่นให้หรือไปกดดันคนอื่นหรือว่าไปบีบบังคับคนอื่นนะครับให้เชื่อตามเรานะครับเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์อยู่แล้วที่จะไม่เชื่อทุกท่านที่ฟังอยู่ก็มีสิทธิ์ไม่เชื่อพวกเรานะครับเพียงแต่เราก็พยายามเต็มที่แหละว่าอธิบายว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้ที่เรามาพูดอะเราเอามาจากไหนแล้วคนที่เอามาจากไหนเขาก็ไปเอามาจากไหนนะครับแล้วก็ไปเอามาจากไหนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องมาลงลึกไปถึงรากของทุกเรื่องน่ะมันก็จะไม่สนุกเนาะท่านก็จะปิดเราไปก่อนเพื่อนไม่ฟังเราแล้วแหละนะครับหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องทั่วๆไปเนี่ยที่มีความรู้ที่เป็นมาตรฐานหรือเป็นที่ยอมรับแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกๆลงไปนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีเรื่องที่สงสัยเราก็ยินดีไปหาคำตอบเท่าที่เราจะทำได้นะครับครับนะครับย้อนกลับไปที่คำถามแล้วกันเพราะว่าเมื่อสักครู่หลายคนก็ทายกันมานะฮะเราถามไปตอนต้นบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราให้บริจาคเลือดได้สูงสุดกี่ครั้งตามคำแนะนำของสภากาชาดไทยเชิญครับช้อยมีด้วยกัน4ข้อนะครับข้อ A ไม่เกิน4ครั้งต่อปีข้อ B ไม่เกิน5ครั้งต่อปีข้อ C ไม่เกิน6ครั้งต่อปีนะถ้าเป็นสหรัฐอเมริกา400 cc เนี่ยยังได้อยู่แต่ถ้าเป็นไทยครับ
คำแนะนำของสภากาชาดไทยนะไม่ควรบริจาคเลือดเกินปีละ4ครั้งนะครับหรือทุกๆ3เดือนนั่นเองนะฮะอันนี้เขามีข้อมูลมาบอกว่าเซลล์มีเลือดแดงเราเนี่ยจะสร้างทุกๆ120วันหรือ3เดือนนะก็คือถ้าบริจาคทุก3เดือนก็ยังถือว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตนั่นเองนะครับของไทยเราประมาณ450ซีซีเนาะก็ประมาณนี้นะนี่คือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในข้อมูลเอามาเลยแต่ถ้าเกิดกรณีที่มีการยกเว้นอยากจะก่อนก็ได้ปีละครั้งก็คือถ้าก่อนกำหนดเนี่ยอย่าน้อยอย่าเกินปีละครั้งอันนี้เขามีกำหนดไว้นะครับถ้าใครมีความพร้อมก็สามารถไปบริจาคโลหิตได้นะครับไม่เกิน4ครั้งต่อปีนะครับก็เป็นคำแนะนำแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนนี้อยากจะบริจาคเยอะจะสะสมเหรียญนะฮะก็ไม่ได้นะครับเขาก็ดูเหมือนอย่างที่บอกว่าแต่ละประเทศก็มีความจำเป็นต้องใช้ไม่เท่ากันแล้วก็เลยกลายเป็นคำแนะนำตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าแบบว่ายิ่งออกมาทีแล้วก็จะมีปัญหานะครับต่อสุขภาพได้นะครับแต่ก็ชื่นชมนะครับทุกท่านที่ไปบริจาคโลหิตเอาล่ะก็มีท่านที่ตอบถูกหลายท่านนะครับแล้วก็วันนี้เราก็เลยอยากจะหมุนวงล้อกันนะแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ตอบถูกนะครับครับแล้ววงล้อโอเคงั้นเดี๋ยวขอหมุนวงล้อแล้วก็ท่านที่ได้รับคัดเลือกก็รับคะแนนเป็น1คะแนนนะครับเพื่อจะสะสมในกรณีสะสมเพื่อจะแลกของที่ระลึกต่อไปในกรณีที่ท่านไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยจากชัวร์ก่อนแชร์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เอาใหม่เมื่อกี้พูดสับสนในกรณีนี้ท่านเคยได้รางวัลแล้วท่านก็ได้เป็นแต้มแต่ถ้าไม่เคยได้รางวัลเลยท่านจะได้รางวัลเป็นของที่ระลึกจากชัวร์ก่อนแชร์ไปนะครับอ่ะขอหมุนหน่อยครับยินดีด้วยนะครับคุณพี518เอ๊ะได้2ครั้งใช่ไหมทีที่แล้วก็ได้เนาะก็วันนี้ถึงแม้มีผู้ชนะชิงเยอะนะฮะแต่คุณพี518ก็ได้รับรางวัลไปอันนี้เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากครับความบังเอิญชีวิตมันบางทีก็มีจริงๆมันก็ต้องมีนะฮะชีวิตมันต้องมีเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้อยู่บ้างนะครับครับโอเคนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ตั้งใจนำมาร่วมสนุกกันเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้กรุณาให้เวลากับเราแล้วก็เข้ามาฟังนะครับถ้ามีเรื่องราวอะไรก็แนะนำกันเข้ามานะครับแล้วก็มีเรื่องที่เราพูดคุยกันสามารถจะส่งข้อมูลมาที่ LINE ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เข้ามาที่ช่องทางต่างๆของชัวร์ก่อนแชร์ได้นะครับก็ชัวร์ก่อนแชร์เรามีคอนเทนต์มีเนื้อหาหลายส่วนที่ชวนให้ทุกท่านติดตามนะครับแล้วเราก็อยากจะขยับขยายเนื้อหาต่างๆให้พร้อมในการเข้าถึงนะครับในการเป็นคำตอบให้กับท่านนะครับและในเวลาเดียวกันเราก็อยากจะเพิ่มภูมิคุ้มกันเรื่องต่างๆให้กับท่านด้วยนะครับก็ถ้าเจอกันที่ไหนก็ทักทายกันนะครับแล้วก็รวมทั้งในโทรทัศน์ในวิทยุหรือในออนไลน์ต่างๆนะครับอย่าลืมไปกด follow กันไว้นะครับก็ลองค้นหาชัวร์ก่อนแชร์ในที่ท่านใช้งานเป็นประจำนะครับก็อาจจะเจอเราอยู่ที่นั่นก็ได้นะครับถ้าเห็นเราไม่เคลื่อนไหวก็สะกิดเรานิดนึงนะฮะครับแล้วก็ท่านที่อยากจะส่งของต่างๆนะครับก็กดในลิงก์ได้นะครับรวมทั้งการตอบคำถามต่างๆนะครับหรือว่าถ้าท่านดูวันนี้แล้วฟังไม่ทันนะครับก็ไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวเราก็อัพคลิปให้ดูย้อนหลังนะครับรวมทั้งล่าสุดนี่ออสการ์ประกาศรางวัลไปเรียบร้อยนะฮะก็มีหนังที่เรานำมาเล่าเรื่องข่าวปลอมเนี่ยก็อยู่ในนั้นด้วยนะก็อย่าลืมไปดูเพื่อเป็นการใช้ระเบิดนิวเคลียร์จริงในการถ่ายทำหรือเปล่าโอเฟนไฮเมอร์มีการแฟกเช็คก็เรียบร้อยแล้วนะฮะในตอนที่เราทำไปเมื่อครั้งที่แล้วนี่เอามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะฉลองการคว้ารางวัลออสการ์ครั้งแรกของคริสโตเฟอร์โนแลนนั่นเองครับสนุกสนานนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านเรื่องอะไรก็ทักทายเข้ามาพี่ตั้มอยากฝากอะไรครั้งสุดท้ายครับเชิญครับครับก็เมื่อกี้จากคำถามที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาเรื่องการทดลองนะครับเดี๋ยวจะต่อเนื่องกับสัปดาห์หน้าเลยนะก็จะเป็นการ
ข่าวปลอมแฟกเช็คข่าวปลอมเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด19นั่นเองวิจัยแล้วก็จริงนะอาจจะมีการวิจัยที่ผิดก็ได้กระบวนการวิจัยอาจจะไม่ถูกต้องก็มีหรือวิจัยถูกต้องแล้วตีความผิดเอาไปเผยแพร่เป็นข่าวปลอมก็มีเหมือนกันมีมิติไหนบ้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคลี่คลายด้วยกันครับโอเคครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ติดตามกันนะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีหลายเรื่องที่อัปเดตขึ้นมาแล้วก็ติดตามอัปเดตกันนะหลังจากที่เราไม่ค่อยได้คุยเรื่องวัคซีนกันมาสักพักหนึ่งตอนนี้ก็มีหลายเรื่องข้อมูลใหม่ๆน่าสนใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะถ้าท่านดูย้อนหลังอยู่แวะมาดูกันสดๆทุกวันพุธเวลา20:00 น.นะครับถ้าท่านอยากติดตามช่องชัวร์ก่อนแชร์นะครับก็ไปตามช่องทางต่างๆเลยครับแล้วก็อย่างเช่นช่องทางบน Facebook บน YouTube นะครับบน TikTok บน Twitter บน Instagram นะครับบนเว็บไซต์นะครับหรือว่าค้นคำว่าชัวร์ก่อนแชร์แล้วตามด้วยเรื่องที่ท่านสงสัยนะครับถ้าท่านอยากจะดูคลิปวิดีโอเยอะๆนะของชัวร์ก่อนแชร์ก็แนะนำว่าไปที่ YouTube เลยนะมีวิดีโอทุกเรื่องให้ดูนะครับวันไหนไม่มีอะไรทำก็ดูวิดีโอชัวร์ก่อนแชร์ให้ครบนะครับเรามีประมาณ 3,000 เรื่องนะครับก็ใช้เวลาไม่กี่วันไม่กี่วันต่อเนื่องนะก็จะดูครบแล้วแหละนะครับก็แวะไปดูกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมวันนี้ครับผมพีระพลอนุตตรโสดคุณอดิศรสุขสมอัตเราลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ